คาบนี้เป็นคาบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นม.ปลายนะวิทยาการคำนวณเป็นวิชาที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาเป็นระบบนะเด็กๆแก้ปัญหาเป็นระบบอันนี้เราก็เอาของจริงผู้ที่แก้ปัญหาชีวิตได้คือวันนี้วิทยากรเราก็จะมีพี่ไทยพี่เอแล้วก็พี่อาชัยพี่อาชัยซึ่งเขาได้แก้ปัญหาชีวิตในการทำสัมมาอาชีพสำเร็จสามารถสร้างบริษัทของตัวเองชื่อว่าอะไรนะหนาวไหมชื่อว่าส่วนปานะค่ะก็แล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวก่อนที่พี่เขาจะได้ช่วยบอกและเด็กซักถามเนี่ยพอเราพูดคุยเสร็จแล้วเนี่ยคาบต่อไปเราจะไปทำการเขียนไดอะแกรมแผนผังเหมือนคาบที่แล้วแต่ว่าเป้าหมายเพื่อสร้างบริษัทของตัวเองในกลุ่มของตัวเองหนึ่งบริษัทแต่วันนี้เราจะดูตัวอย่างจากพี่เขาสวัสดีทุกคนนะคะเจริญธรรมค่ะอันนี้คือมอปลายทั้งหมดเลยโอเคพี่แนะนำตัวเองก่อนพี่เป็นชื่อว่าอะไรนะต่อด้วยแปลว่าใช่ถูกต้องครับก็อันนี้จริงๆแล้วว่าพี่มีบริษัทผลิตน้ำมันชื่อบริษัทว่าสวนปานะพี่ก็ได้จัดตั้งบริษัทเป็นอีกชื่อนึงก็ชื่อบริษัทกับชื่ออันนี้ชื่อแบรนด์ชื่อบริษัทชื่อบ้านในสวนก็คือบ้านในสวนคือเรามีสวนมะพร้าวค่ะแต่ว่าเป็นสวนของคุณยายพี่ก็เริ่มจากมะพร้าวเนี่ยแหละน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งในสมัยนั้นน่ะในประเทศไทยมันยังไม่มีเลยแต่พี่แค่สนใจที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ไปเรียนรู้ที่จะทำสบู่อ่ะเพื่อที่จะอยากจะมาดูแลตัวเองเริ่มเลยนะก็คือเราอยากดูแลตัวเองก่อนทีนี้พอเราอยากดูแลตัวเองหาเรื่องแบบสุขภาพให้ตัวเองดูอยู่พึ่งพาด้วยปัจจัย4ได้ด้วยตนเองแบบที่อโศกทำอยู่เนี่ยแหละนั่นแหละมันก็เลยเกิดมาพี่เลยพยายามเรียนรู้ค้นคว้าที่จะทำไอ้ตัวน้ำมันมะพร้าวตัวเนี้ยขึ้นมาก่อนที่มันจะแตกย่อมาเป็นส่วนปานะฟู้ดซิเคอริตี้เนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าเอาอาหารปลอดภัยเนี่ยให้มันถึงกับคนผู้บริโภคภายนอกให้เขาได้รับสิ่งที่ปลอดภัยมากขึ้นมียังไงต่ออะไรมีตัวชงให้หนูไหมคะพี่เนี่ยมีพี่ไผ่พี่เอแล้วก็พี่อาชัยทำไมสนใจจะทำพวกเนี้ยเคยเด็กเขาเนี่ยเคยกินน้ำมันมะพร้าวหรือเปล่าเคยเคยเห็นไหมสวนปลาน้ำไหมลูกกับบ้านเคยสั่งของตลาดช็อปไหมไม่เคยค่ะแต่ว่าเราเคยกินเคยเห็นเคยใช้อยู่ใช่ไหมพวกเนี้ยเริ่มกว่าจะได้มาเป็นบริษัทมันคงไม่ง่ายเนาะแล้วการประสบความสำเร็จเพราะว่าการแข่งขันก็สูงใช่ค่ะการแข่งขันก็สูงแต่ว่าเราอยู่ด้วยความที่แบบว่าเราจริงใจอ่ะแล้วเราก็ทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเราการแข่งขันมันสูงดังนั้นเราจะไม่ได้แข่งกับตลาดเราจะเป็นคนที่ทำของที่มีคุณภาพที่สุดที่เราคิดว่ามันโอเคแล้วมันจริงใจกับลูกค้าที่สุดจริงใจกับผู้บริโภคที่สุดเราไม่จำเป็นที่ต้องตัวใหญ่เรากินเราใช้เองแต่เราอยู่เป็นปลาตัวเล็กๆในคลองของเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็มีคุณธรรมอย่างพวกเราเรียนจบด้านขายของอะไรพวกนี้มาไม่เลยค่ะหนูแต่ว่าหนูจะจบสารสนเทศแล้วก็ไม่มีใครใช่ค่ะที่ไหนจบม.6ที่ไหนจบมาที่โคราชครับโคราชหนูจบราชมงคลค่ะราชมงคลบาสุกีผมจบช่างยนต์ครับปวช.ที่บุรีรัมย์เห็นไหมไม่มีใครจบตรงสายเลยไม่มีใครมีความรู้เรื่องค้าขายเลยต่อไปก็ต้องทำบริษัทกับพี่เขาได้น่าสนใจใช่แต่ว่าเราทำได้ไหมคะได้ถ้าเราอยากทำใช่ไหมแล้วขายอะไรที่มันอันแรกที่เราเจออันแรกจริงๆเลยเป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะแต่ว่าใช่ขายน้ำมันมะพร้าวเป็นเพราะว่าตอนนั้นในประเทศไทยยังไม่มีเลยแล้วหนูก็มีสวนมะพร้าวเรามีสวนมะพร้าวเองก่อนนั้นมาตอนนี้
ใช่ค่ะแต่ยังไม่ค่อยมีกว้างแต่ยังไม่มีกว้างยังไม่มีใครทำเป็นสกัดเย็นออกมาอย่างน้อยก็เลยแบบด้วยความสกัดเย็นด้วยนะสกัดเย็นยังไม่เคยมีใครทำเราก็เลยพยายามพัฒนาเรียนรู้อะค่ะแล้วเราไปทราบผลประโยชน์ของมันประโยชน์มันมียังไงเพียงพี่ชัยต้องเป็นพี่ชัยโอเคครับ คือจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปประมาณสัก15-20 ปีที่แล้วเป็นยุคจุดพีคสุดของน้ำมันมะพร้าวที่บูมทั่วโลกเลยนะครับคือมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งน้ำมันมะพร้าวเมื่อก่อนเขาฮิตมาโบราณแล้วมันหายไปโดนน้ำมันถั่วเหลืองตีโดนน้ำมันลำข้าวตีพอยุคหลังมาเนี่ยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวเนี่ยไปเจอปัญหาว่าก่อการอุดตันหลอดเลือดอักเสบทีนี้เขาก็เลยต้องเริ่มหาน้ำมันอะไรก็ช่างที่จะปลอดภัยสุดท้ายต้องย้อนกลับไปตัวเดิมก็คือน้ำมันมะพร้าวนะครับทีนี้ปรากฏว่าไอ้น้ำมันมะพร้าวในยุคนั้นเนี่ยตอนที่สวนปานาธรรมเนี่ยคือเขาเป็นเจ้าแรกๆแล้วเขาก็เริ่มที่จะแบบเป็นแบรนด์แรกๆเลยเพราะหลังจากทำไปพักหนึ่งมันเริ่มดังกระแสเกิดขึ้นน้ำมันมะพร้าวที่เป็น SME แบบทั่วไปอ่ะแบบพื้นบ้านแล้วก็ทำเองขายเองเนี้ยครับเยอะมากเต็มประเทศไทยไปหมดเลยจนกระทั่งถึงยุคหนึ่งที่ธุรกิจใหญ่กระโดดลงมาเล่นเองเลยเขาเห็นแล้วว่าน้ำมันมะพร้าวนี่แหละจะทำผลกำไรมหาศาลตลาดไปได้ตัวใหญ่กระโดดลงมาเล่นทุนใหญ่กระโดดลงมาเล่นโดยการที่ระบบอุตสาหกรรมมาทีนี้เป็นกลายเป็นอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าวนะครับมันมีน้ำมันตั้งหลายอย่างน้ำมันมะลุมน้ำมันอะไรต่างๆทำไมเราต้องน้ำมันมะพร้าวเพราะจริงๆก็ในยุคนั้นก็คือทางสวนปานาก็ไปเจอกันตอนแรกของบ้านเราถ้าเริ่มต้นเราก็คิดว่าน้ำมันมะพร้าวจะต้องในเลยค่ะทำเพราะว่าอยากทานเพราะเรารู้แล้วใช่อยากกินก่อนอยากดูแลตัวเองก่อนพอถึงจุดนึงตัวเองจะรู้กันว่าสุขภาพมันเป็นที่หนึ่งจริงๆอาหารการกินอย่างเงี้ยมันคือแบบกลัวไหมไอเทนสมัยเนี้ยเขาจะมีเทนเรื่องเทนสุขภาพเทนนั้นหนูจะเป็นชีวจิตค่ะตอนนั้นชีวจิตใช่ค่ะหนูก็รู้จักชีวจิตก่อนก็เลยนั่นแหละก็เลยอยากหาอะไรกินเพื่อสุขภาพใช่ค่ะแล้วไงจะมันจะมาเป็นไอ้ขายของไม่ได้ไปฝึกอบรมทำสบู่ค่ะและอาจารย์คมสันผูตาแพทย์ท่านพูดว่ามันต้องใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแต่ในบ้านเราอ่ะไม่ค่อยมีนะเราก็เลยว่าที่บ้านเรามีมะพร้าวก็เลยถามคุณพ่อว่าสามารถทำได้ไหมคุณพ่อก็เลยลองแล้วก็เลยลองทดลองทำกันแล้วพี่เอาไปขายที่ไหนรู้ไหมพี่ไปขายตลาดนัดมหิดลเป็นแค่โต๊ะเล็กๆเองอ่ะพี่ก็ขายจนถึงจุดหนึ่งที่คนเขาเริ่มยอมรับแล้วเขารู้แล้วว่ามันดีจริงเขารู้แล้วว่ามันกินแล้วมันดีเป็นประโยชน์ต่อหลอดเลือดเอ่ยอะไรต่อร่างกายมันมีประโยชน์ทั้งภูมิคุ้มกันที่มันจะส่งผลตอนเริ่มต้นนี่เราแบบผีบเองเลยเหรอผีบเองเลยค่ะใช่ก็ด้วยความที่บ้านมีที่ลงมะพร้าวอยู่แล้วก็ต้องเป็นตอนนั้นจะเป็นวิธีการหมักแต่เราต้องหาวิธีการไล่ความชื้นใช่ค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นเลยบ้านๆลองถูกลองผิดมาใช่ค่ะพอมีขวดแล้วก็ต้องมีฉลากมีอะไรใช่ไหมใช่ค่ะก็แบบทำมือเลยนะทำมือเลยค่ะขายด้วยนะใช่ค่ะสมัยก่อนอ่ะใช่ค่ะตอนแรกแล้วหนูก็ไปวางขายที่ดอยคำก็ไปลอยขายที่ร้านค้าดอยคำรู้จักปะนั่นแหละพี่ก็วางขายที่นั่นก่อนที่เขาติดต่อมาจนเราต้องมาหาซื้อแหล่งอาหารสุขภาพก็เลยมารู้จักสันติอโศกนี่แหละมันก็เลยเป็นแหล่งน่าจะตอนปีพ.ศ.ที่มารู้จักเนี่ย4546ค่ะพี่สาวมาก่อนใช่แต่ว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยน่าจะทำมาตั้งแต่ปี39หรือ40เริ่ม40โอ้นี่10กว่าปีนะ20ใช่ค่ะ20กว่าด้วยค่ะบริษัทที่เราทำมานี่สวนปานา20กว่าปีนะ20กว่าปีแต่พี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันใหญ่เป็นร้านขายเล็กๆครับท่านขายเหมือนแบบส่งในพลังบุญแบบเล็กๆยังไม่ได้จดบริษัทอะไรช่วงนั้นครับเราเป็นชาวอโศกอยู่แล้วหรือเปล่าตอนนั้นเริ่มต้นไม่ใช่ชาวอโศกค่ะแต่ว่าแค่สนใจสุขภาพแล้วก็มาจากด้านชีวจิตก่อนพอมาเจออโศกหนูเจออโศกจริงๆปี48ค่ะ48ตอนชุมนุมพันธมิตรก็เลยขายในเครือข่ายชาวอโศกใช่ค่ะแต่ว่าขายเครือข่ายชาวอโศกตั้งแต่ประมาณปี45นี่ก็ต้อง
ที่พวกเรามีหลายคนเนี่ยเด็กๆไปขายของที่เครือข่ายชาวสงฆ์มาใช่ไหมมีใครบ้างนะที่เป็นคนที่ติดเทอมอ่ะใจมีให้ตังไปป่ะไม่ได้ไปใจนั่นใจคนเดียวแล้วไปขายเนี่ยมันมีเครือข่ายข้างหน้าชาวสงฆ์มีเยอะไหมมีหนูไปอยู่ร้านหนูไปอยู่ร้านไหนคะอ๋ออยู่หน้าสันติอโศกคือจะบอกว่าร้านอย่างพวกพี่ๆเนี่ยเป็นร้านในเครือข่ายชาวสงฆ์ในเครือข่ายแล้วก็จะมีลักษณะของเขาจะเรียกว่าคนเขาศรัทธาในวิถีชีวิตชาวสงฆ์เขาก็จะเชื่อเขาก็อย่างพี่รุ่นพี่พวกเราเนี่ยรุ่นแรกๆให้พวกเรารู้จักไหมอย่างพี่ไบพี่พิมพี่อะไรพวกรู้จักไหมพี่คดาชอรู้จักค่ะรู้จักไหมคะยังไม่รู้จักแล้วไกลแล้วอโศกเขาไปทำน้ำยาเลยนะน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าจนเรียกว่าร่ำรวยอ่ะใช่ค่ะสิ่งที่เรียนรู้แล้วจะพี่จะบอกว่าอโศกเนี่ยเป็นผู้นำเทรนนะพี่ที่รู้จักอโศกก็เพราะว่าอโศกคือผู้นำเทรนด้านสุขภาพดังนั้นน่ะมีอะไรที่เนี่ยฟังไว้เยอะๆสำหรับบุคลากรในเนี่ยคือแจ๋วทุกคนจริงๆค่ะทุกคนจะวิ่งมาว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยเอาผลิตของมาขายให้ชาวสงฆ์เนี่ย เป็นรูปเป็นอะไรสิทธิ์เก่าอ่ะก็เห็นมาวางขายก็ใช่ค่ะไปได้ค่ะอยู่ที่ว่าเราต้องจริงใจกับลูกค้าให้มากที่สุดและสำคัญที่สุดคือเราต้องคิดให้ได้ว่าเราต้องหาปัญหาอย่างสมมติว่าเราเจอปัญหาอะไรใช่ไหมเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงสมมติว่าเราเจ็บป่วยหรือว่าสมมติเอาพี่สนุกสมมติตลกนะถ้าสมมติเราอยู่ในรถอ่ะเราแบบมีใครตดขึ้นมาแล้วกลิ่นเหม็นอ่ะตัวเองจะแก้ปัญหายังไงตัวเองคิดแบบว่าจะแก้ปัญหายังไงไล่ออกถ้าตัวเองอยากตัวเองลองคิดแบบว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันแก้ปัญหานี้ได้อ่ะนั่นแหละมันคือการที่จะทำให้เกิดสินค้าผลิตภัณฑ์ถึงได้เลยนะถ้าเรามองปัญหาในชีวิตประจำวันเราอะแล้วเอาไปแก้ให้ได้ว่าเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงปัญหาของเราอะแต่เวลาการจะทำผลิตภัณฑ์แล้วต้องแบบเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำต้องรู้ว่ามันต้องรู้ให้จริงผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อะไรกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่จะช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้เขายังไงอะไรแบบนี้ฝึกให้เป็นนิสัยแล้วเราต้องเอามาใช้กับตัวเองก่อนคือมีศิษย์เก่านะเขาเริ่มต้นด้วยการกู้เงินจากธนาคารมาสร้างร้านแบบกลุ่มอะไรนะกลุ่มสีโพธิ์บุญเขาเห็นกลุ่มสีโพธิ์บุญทำแล้วมันมีเครือข่ายมันได้เยอะใช่ไหมเขาก็ทำบ้างกู้เงินมาทำร้านของตัวเองเจอโควิดโอ้เจ๊งเป็นหนี้ธนาคารติดลบเลยพี่เริ่มต้นจากมันไม่เหมือนกับพวกเราอ่ะพวกพี่จะเริ่มจากเล็กๆเราจะเริ่มต้นจากเราจะไม่ได้เริ่มจากตัวเงินเป็นหลักเราต้องเริ่มต้นจากอะไรที่มันได้ประโยชน์กับคนและอย่าลงทุนเยอะคือพยายามที่จะหาสิ่งรอบตัวและในทุกวันนี้ที่มันขาดแคลนในโลกนี้จริงๆก็คืออาหารแล้วก็อาหารที่ไร้สารพิษทุกคนจะวิ่งมาหาเราถ้าเราทำสิ่งนั้นได้จริงไหมคะถูกต้องของที่เราผลิตเราต้องใช้เองครับใช้เองก่อนใช้เองให้รู้กับตัวเองหมดก่อนต้องให้รู้ใช้จริงๆก่อนใช่ทำให้แบบเผยแพร่ไปสู่คนอื่นก่อนถ้าเราเริ่มจากเราอยากจะรวยแล้วเราก็พยายามทำอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อจะได้เงินเนี่ยเราจะทุกข์จะไปไม่รอดและเราจะทุกข์มากเลยเพราะว่าเราจะต้องหาเงินพี่เล่าประสบการณ์ครั้งนึงพ่อรู้จักพ่อสะอาดไหมคะน่ะใช้พ่อสะอาดมีที่นาอยู่ที่โคราชแล้วก็ให้เขาเช่าที่นาทำเป็นนาเขาก็ทำนาปกติใช้สารเคมีปกติเลยแล้วตอนนั้นน่ะพี่กับพ่อสะอาดก็แบบว่าอ่ะคุยกันเราจะทำยังไงให้เขาใช้ทำนาอินทรีย์เพราะโลกเนี้ยมันขาดจริงๆปัญหาที่พี่เจอตอนนั้นพ่อสะอาดไม่เก็บค่าเช่าเขาพี่เอาปุ๋ยเอาทุกอย่างไปลงให้เขาทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งปุ๋ยทุกอย่างรวมถึงจ้างค่าแรงให้เขาด้วยสิ่งที่เขามันดูเหมือนถ้าเป็นตัวเองรู้สึกว่าตัวเองจะรับสิ่งนี้ไหมค่าเช่าไม่เอาเงินลงทุนให้ตัวเองคิดว่าตัวเองพร้อมที่จะรับไหมตอนนั้นพ่อสะอาดรับแน่กับปุ๋ยแต่เชื่อไหมเขาไม่เอาพี่ลงไปต้องเยอะอ่ะแต่เขาทำไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเราทำนาอินทรีย์ในผืนนาที่มันแห้งไปแล้วอ่ะมันเป็นเคมีไปแล้วมันไม่สามารถที่จะผลผลิตมันไม่ทันไง
เขาอ่ะกู้เงินเพื่อที่จะมาลงปุ๋ยลงอะไรและชีวิตเขาก็ลำบากไม่กล้าเริ่มทำอินทรีย์เขาทำไม่ได้ตัวเองเห็นไหมต้องเป็นหนี้ที่ก้อนโตใช่มันเหมือนเป็นหนี้ไล่ตู่ค่ะเขาบอกว่าผลผลิตมันจะได้เยอะกว่าดังนั้นน่ะเราต้องเริ่มจากให้ดีไปเลยลูกเริ่มที่ดีไปเลยไม่ต้องมาตามแก้แล้วอยู่อโศกหลวงปู่บอกว่าหนึ่งคืออย่าเป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้ก่อนนี่มันเหนื่อยมากเลยนะเพราะนั้นเราจะเหนื่อยแล้วเราจะทำผิดนั่นอย่าเป็นหนี้สองพึ่งตัวเองรอดสามทำให้มากสี่ช่วยคนอื่นสี่ข้อเนี่ยแต่ข้อแรกเป็นหนี้ก็ทำไม่ได้แล้วสิ่งเก่าที่จบแล้วนะมาหาหลวงปู่อ่ะเยอะๆนะหลวงปู่ก็ถามว่าใครไม่เป็นหนี้บ้างมีใครยกมือไหมถ้าไม่มีอ่ะนอกจากคนอยู่วัดตอนนี้อันป่ะมีคนยกมืออยู่คนเดียวแต่ยุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์นะมันต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้สกิลในธุรกิจตอนเนี้ยหนูต้องถ่ายรูปได้หนูต้องสื่อสารได้แล้วหนูต้องฝึกเลยฝึกถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์จ๋านะแต่ว่าแค่เป็นเราอ่ะเป็นเราให้ดีที่สุดพรีเซนต์เป็นอย่างที่ท่านว่าแล้วก็เป็นเราให้ดีที่สุดอย่าดราม่าพยายามอย่าดราม่าไปให้มันเป็นนิสัยเราแล้วพอเราโตขึ้นอ่ะโอกาสมันวิ่งเข้าหาได้เยอะมากจากการที่เราจ้างโปรไฟล์ไว้ดีตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่อาชัยก็คือว่าสุขภาพดีวีแกนเดี๋ยวนี้เวลาจะไปสมัครงานหรือไปทำอะไรเขาจะเช็ค Facebook เราเขาจะดูย้อนหลังจะดูประวัติเราใช่แต่มันเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันคือปัจจุบันนะมันคือโลกแห่งการสร้างตัวตนมันจะต่างนะอย่างเวลาเราปฏิบัติธรรมคือลดตัวลดตนแต่เวลาที่เราทำอาชีพอยู่ข้างนอกถ้าลดตัวลดตนคือเจ๊งอยู่ไม่ได้เราต้องมีพื้นที่เราต้องมีคนมองเห็นเราอ่ะถ้าภาษาที่เขาฮิตก็ถ้าเราไม่มีแสงเขาไม่เห็นเราคือเราต้องเป็นคนมีแสงทีนี้เสร็จว่าไอ้ตรงเนี้ยเราลองมาดูว่ามันเกี่ยวอะไรกับการทำธุรกิจทุกอย่างสมมุติอะว่าเราอยากจะทำธุรกิจเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะอยู่ว่าได้เกิดเราจบไปอ่ะแล้วเราก็จะไปทำธุรกิจเวลาเราไปทำธุรกิจอันดับแรกก่อนเลยไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำเกษตรเนี่ยมันมองจากจุดเริ่มต้นเหมือนกันสมมติว่าเอาทำเกษตรเนี่ยคุณต้องมีอะไรก่อนอันดับต้นๆเลยดินมีดินใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีเงินเราดูกันเรามีเงินน่ะแต่ว่าเราอยู่ขั้วโลกเหนือมันทำเกษตรไม่ได้เราก็จะต้องหาทางไปหาที่ดินที่อื่นใช่ป่ะเงินยังไม่จบเลยส่วนทำเกษตรนี่คือดินต่อมาน้ำมีดินไม่มีน้ำจบเลยใช่ไหมครับต่อมาแสงแดดสามทุนเนี้ยดินน้ำแดดเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่เหลือหาได้หมดเลยนะจะหาเอาแบบพอเพียงแบบอะไรแล้วแต่หรือมีทุนไปซื้อมาเพิ่มคือถ้าเราไม่มี3อย่างนี้เราจะเริ่มต้นไม่ได้โลกมันเปลี่ยนนะทุกวันนี้ดินก็ไม่มีน้ำก็ยากเหลือเกินนะอาจจะมีแดดอย่างเดียวอย่างเช่นอิสราเอลเห็นไหม เขาอยู่บนทะเลทรายดินเขาไม่ได้มีธาตุอาหารอะไรเลยแล้วน้ำก็ไม่มีเลยหายไปหมดเลยแต่เขาสามารถที่จะสร้างพื้นที่สร้างอาหารอันดับต้นๆของโลกเลยส่งยุโรปเลยเขาสร้างอาหารแดนแต่ต้นๆของโลกแสดงว่าเขาจะมีเทคโนโลยีมีความคิดมีอะไรใช่ไหมเขามีความสามารถสุดท้ายเราก็เลยมองว่าถ้ามันมีความสามารถเนี่ยมันสามารถที่จะพาเราหรือส่งเราไปไหนก็ได้ทีนี้จุดเริ่มต้นอ่ะถ้าเราไปมองมุมธุรกิจการค้าขายอ่ะยุคแรกต้องการอะไรป่ะต้องการแสงอย่างที่ว่าก็คือว่าถ้าเราจะขายของอย่างดีเลยแต่เรามาขายกลางนาตรงเนี้ยใครจะมาซื้อไม่มีใครซื้อเลยเราก็เลยต้องพยายามไปอยู่ตรงที่ที่มันมีแสงที่คนเห็นใช่ไหมเราก็เลยไปที่ห้างพอไปที่ห้างเสร็จตรงนี้แหละตลาดตรงนี้แหละห้างเนี้ยคนเยอะมากเลยต้องไปหาเช่าที่ตรงนั้นเขาเก็บค่าเช่าที่แพงมากเลยถ้าที่ตรงนี้คนผ่านเยอะซอยนี้แหละต้นซอยเลยเขาจัดเราเลย 30,000 แต่ถ้าท้ายซอยอ่ะ 5,000 แต่บางทีนานๆที1ชั่วโมงหลุดไปคนหนึ่งเนี้ยนั่นคือการแลกแล้วแสดงว่าตรงนี้แสงมันต่ำมากมันหากินไม่ได้เห็นไหมแสดงว่าในยุคก่อนนะก่อนน้องๆจะมาโตมาเกิดในยุคนี้ยุคนั้นอ่ะมันเป็นแบบนั้นทุกคนถูกบีบให้ไปตรงนั้นหมดเลยนะต้องไปหาที่ดีๆไปจ่ายค่าเช่าแพงๆเพื่อโอกาสแค่นั้นเองแต่พอโลกมันเริ่มเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันโลกาภิวัตน์มันเชื่อมกันหมด
ตอนนี้ใครจะรู้ไปล่ะเราไม่ต้องไปอยู่กลางนากลางนายังมีโอกาสเห็นมากกว่าแต่อันนี้อยู่ในห้องเลยอยู่ในบ้านแต่ขายของวันละมากมายซื้อของออนไลน์กันเป็นยังไงครับน่าจะเป็นทุกคนมีเจ้าพุทธเจ้าพุทธเคยไม่เคยผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้อะไรเคยเข้าไหมช้อปปี้อะไรแบบนี้ทีนี้แบบว่าโลกมันเปลี่ยนไปไงทุกวันนี้คนมันเชื่อมกันหมดนะเขาบอกว่าสมัยก่อนอย่างยุคอาชัยเนี่ยยุคอาชัยยุคอาภัยอาเอเนี่ยคนยุค90เนี่ยจะมีเพื่อนได้กี่คนน่ะต้องเก่งมากเลยนะต้องไปรู้จักหลายโรงเรียนหลายกว่าจะมีเพื่อนได้สัก300คนนี่ถือว่าเก่งมากเลยนะปัจจุบันนี้เพื่อนในเฟซเรา 5,000 8,000 10,000 บางทีเพื่อนมาเต็มไปหมดเลยคือคนมันเชื่อมกันได้เยอะมากโอกาสเพิ่มขึ้นทีนี้ตอนนี้แหละโอกาสคนทุกวันนี้เวลาจะขายของอะไรเนี่ยถ้าไปเช่าอยู่ตามห้างตามอะไรทุกวันนี้ตบยุงนะคนเริ่มไม่ซื้อของแบบนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เขาสะดวกเขาก็ไปกดดูใช่ป่ะแล้วก็ Lazada Shopee ส่งมากลายเป็นต่อไปยุคของเราอะระบบร้านค้านี่คือจะอยู่ไม่ได้อันนี้ให้ดูเพจที่เริ่มสร้างนะครับให้น้องดูนี่นี่นะเขาเขินมีคนติดตามเท่าไหร่ไหมพี่อะนี่เป็นเพจเนาะพี่ยังมีเสียงไหมเออไอ้นี่มันไม่รับเสียงออกไปเกือบเสียงจะหมดถ้าหนูอ่ะทำอ่ะต้องทำได้ดีมากกว่านี้อีกนำเสนอใช่เด็กสมัยนี้เก่งกว่าเยอะใส่กล้องให้ยกกล้องครับโบอันนี้เสียงไม่ออกต้องเปิดตรงไหนมันเนี่ยค่ะอ๋อพี่อาการหนักเปิดลงแล้วมันเปิดออกไปแล้วเห็นไหมมาอันนี้เอ๊ะจริงตรงนี้อ๋อไม่รู้เลยเด็กก็รู้ปล่อยเดี๋ยวสิโอเคอันนี้เป็นการทำคลิปเพื่อให้ประโยชน์กับลูกค้าใช่พี่ไม่ได้นึกอยากว่าจะมีแต่ขายของนะพี่นึกว่าเอาประโยชน์อะไรให้เขาตัวเองระดับนี้ได้ถั่วที่นุ่มและได้ขายหม้ออกถั่วที่ขายใครคนจะคิดว่าขายหม้ออกทันทีแต่ว่าถ้าเราทำบางคนจะไม่ยอมทำเลยนะเพราะคิดว่าขายหม้ออกแต่จริงๆแล้วอะอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาอะสนับสนุนให้เขากินมังสวิรัติได้อะทำไปเลยความรู้สึกที่ทานวันอื่นก็ยังได้นะคะจากหน้านี้เป็นถั่วเองค่ะแช่สดน้ำร้อนๆจะใช้เวลาที่1 ชั่วโมงและอุณหภูมิ150 องศาเท่ากับถั่วนึ่งเลยค่ะและนี่คือแหล่งโปรตีนของครอบครัวเราค่ะหนูว่าขายอะไรเนี่ยหนูจริงๆแล้วอะค่ะธัญพืชแต่หนูไม่ได้เน้นขายหนูเน้นที่จะทำยังไงให้คนทานมังสวิรัติได้เน้นประโยชน์ให้คนอื่นก่อนแล้วมันเป็นความเชื่อมั่นของลูกค้าที่เขาเชื่อมั่นเราแล้วเขารู้ว่าเราจริงใจกับเขาของพี่ที่ทำก็คือเพราะว่าเราอยู่กับหลวงปู่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์จะไม่มีเลยคอมบูชาสวยไหมสวยค่ะไอ้ที่พี่ไก่พูดเมื่อกี้ขอชิมหน่อยได้ค่ะได้อยู่ได้เดี๋ยวพี่ตกมาให้กดไปเมื่อกี้ที่พี่ไก่พูดสำคัญตรงที่ว่าเราไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไม่มีผลิตภัณฑ์มันจะเสียเครดิตไปเลยที่เราคือคนที่มาซื้อพวกเราเพราะเขาอยากกินมังสวิรัติใช่ไหมใช่ถ้าเรามีเนื้อสัตว์ขายในนี้สักชิ้นนึงนะความน่าเชื่อของเราเป็นไงหายไปเลยในกลุ่มนี้เลยนะใช่ไม่มีใครมาเลยนะเนี่ยแต่อิสลามนะแต่อิสลามเขายังเชื่อมั่นพวกเราเราทำไงเราก็จะได้กลุ่มที่รักสุขภาพที่เขาอยากลดละกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติกลุ่มที่เป็นวีแกนและกลุ่มที่เป็นอะไรนะอิสลามเขาเชื่อมั่นเราอย่างน้อยก็การสร้างตัวตนให้เขาชอบภาพไหมก็กินมังให้บริสุทธิ์รับรองเธอจะมีแบรนด์แข็งแรงใช่มันจะอยู่ได้คงทนยืนนานอันนี้ของพี่กินเองนี่อาชัยอยากให้ฟังอาชัยเคยดูเด็กชิมพี่อาชัยอ่ะเขาจะทำเรียวๆเลยเห็นไหมเรียวๆมากเลยอ่ะถ่ายพี่บ้าเลยโอ้เรียวนี่คนก็สนใจเต็มแขกแซ่บไหมแค่น้ำข้ามคืนปิดฝาซะหน่อยกันจิ้งจกมาขี้ใส่
ปิดทีวีการทีวีไปเทคโอเวอร์ไม่หมดเลยไอ้เสียงก็ได้ยินเองอ่ะเพิ่มเสียงให้คุณหมดอ่ะผมปิดฝาหม้ออัดแรงดันให้เรียบร้อยตั้งเวลา30นาทีแล้วก็เปิดไฟหม้อเอาไว้ทีนี้จะเอาเวลาไปทำอะไรก็ไปทำเสียในขณะหม้อทำงานอย่าให้เวลาสูญเปล่ามากจะรอไฟฟ้าไอ้เกลือที่ให้ใส่เนี่ยก็จะได้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นส่วนหัวเชื้อน้ำอัมพรายที่ให้ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มเบสในน้ำและทำให้น้ำมีบริคุณที่เล็กลงน้ำที่อยู่ประมาณ150เพิร์ตและเนี่ยน่ารักปล่อยไฟฟ้าเลนขนาด 7-12 ไมครอนบวกกับความดันแรงพอหลายตารางนิ้วมันจะทำให้เกิดการทะลุทะลวงสกัดดึงเอาโคลลาเจนแปปไทด์โปรตีนมวลเบาขนาดเล็กซึ่งเป็นสารโคลลาเจนออกมาอยู่ในน้ำและที่สำคัญคือน้ำที่ตุ๋นจากถั่วตัวนี้แหละจะเอามาใช้เป็นอาหารเอนไทเอจิ้งกินตอนท้องว่างฟื้นฟูสภาพร่างกายฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังผมและกระดูกถ้าเป็นสายสุขภาพแนวทางธรรมชาติล่ะว้าวุ่นวุ่นเหวอเลยแหละทีนี้เอาละผลงานกันสักหน่อยทีนี้ก็แยกถั่วกับน้ำออกจากการโป้พระสงฆ์ช่วยดูสิจากตัวแข็งๆนี่นิ่มละมุนใหม่ย่อยง่ายดูดซึมดีลดการเกิดแก๊สเกิดลมแต่ถ้าใครยังเกิดแก๊สเกิดลมง่ายก็กินคู่กับเครื่องเทศกันเข้าไปด้วยที่เด็ดอีกอย่างก่อนน้ำอมฤตชะลอวัยตัวนี้นี่แหละมันเป็นน้ำสกัดคอลลาเจนแปปไทด์ธรรมชาติฟื้นฟูสภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีแต่ที่สำคัญสำหรับคนอายุเริ่มเยอะแล้วให้กินตอนท้องว่างกินก่อนจะกินอาหารอย่างอื่นประมาณ10-15นาทีเพื่อการดูดซึมและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพหากสนใจวัตถุดิบธัญพืชถั่วงาที่ปลอดภัยไม่ลมสารแมทธิวโบไมล์แมทธิวไอโอดาสต็อกแช่ไว้ในห้องเย็นสามารถที่จะสั่งได้จากไลน์และเพจสวนปานะฟู้ดเซคูริตี้ 4.0 ได้เลยนะครับนี่เป็นการนำเสนอให้ประโยชน์กับลูกค้าตอนนี้คนข้างนอกเขาจะเขาไม่รู้ว่าวิธีต้มถั่วยังไงตุ๋นถั่วยังไงอันนี้ก็จะนำเสนอออกไปก็ไปอันนี้มันของอามุสกระบวนใช่ทุกอย่างนะครับพี่ไอ้ไทยอ่ะนำเสนออะไรแบบเนี้ยเป็นการสร้างตัวตนมานานแล้วเคยเห็นเฟซบุ๊กพี่ไอ้ไทยไหมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะแล้วก็ใส่มาหลากหลายครับลูกเต๋าก็มีถั่วก็มีเม็ดฟักทองก็มีในแร่ธาตุเยอะมากของไอ้ไทยคือวิถีชีวิตจริงๆนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแต่ที่ร่างกายเราใช้เสียงเสียงข้างๆเลยไขมันนะสารต้านอนุมูลอิสระครับนะฮะนี่นะฮะเด็กก็จะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวขมิ้นสักเทียมปานะครับสักส่วนปานะให้เกิดอัลฟาเบต้าซิก่อนแล้วก็เติมไขมันดีครับสารพัดอย่างเขาจะบอกว่าใช่ก่อนแต่งใช่ผลิตภัณฑ์ที่เราทำอ่ะเราต้องทดลองก่อนอย่างน้อย 2-3 ปีอ่ะนี่ครับผู้ทดลองไขมันนี่คือรับแบบสมดุลเลยไม่ตรงหกเน้น3ให้เพิ่มขึ้นโอเมก้าครับใยอาหารสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินเนี่ยเพียบเลยนะฮะมะละกอเนี่ยฮะเบต้าแคโรทีนวิตามิน A สูงวิตามิน B เยอะนะครับอันนี้เหมือนกันลูกกลมๆอะไรอ่ะวิตามิน A วิตามินกระเทียมกระเทียมดำกระเทียมดำแล้วขายดีมากนะกระเทียมดำอ่ะข้างนอกอ่ะคืออาหารที่ไม่ผ่านความร้อนอาหารที่สดนะฮะก็จะได้เอนไซม์มาอันนี้ก็หมดเอนไซม์เหมือนกันอันนี้ก็คือพวกผลไม้ต่างๆอันนี้เอนไซม์ยาอีแฟกซินยาขี้มอนที่เหนียวไม่ผ่านความร้อนปนละเอียดเลยและกินวันนี้เลยคนวันนี้กินวันนี้เพราะเอนไซม์เพิ่งแตกออกมาใหม่ๆดูดซึมได้เลยแคลเซียมสูงวิตามินแร่ธาตุแมกนีเซียมดูนะอาหารนาชัยจะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมเยอะมากเลยนะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทั้งใยอาหารเป็นทั้งโปรไบโอติกเป็นทั้งเอนไซม์นะครับก็จะเป็นซินไบโอติกพืชสลัดที่เราทำเมื่อวานนะครับนะเวลาเรากินเนี่ยโอ้โหเราก็อัปเกรดนะใส่ไปเลยนะครับแล้วก็เค้าเลยโอ้โหเค้าเลยสารอาหารเยอะมากนะครับมาดูครับวิตามินอีกนะเค้าเพียใช้แล้ววิตามินจากผักสดมีเอนไซม์ด้วยนะครับถั่วพูนะเดี๋ยวไปเองเที่ยงไปอยู่ตรงนี้ก็มาทำเองแล้วก็ความร้อนก็มีนะครับอาหารวัดก็ได้ใยอาหารเยอะอาหารวัดเลี้ยงจุลินทรีย์ในลำไส้คืออาหารทีไบโอติกนะครับไปเลี้ยงจุลินทรีย์ในลำไส้แล้วให้สารอาหารเยอะด้วยนะครับแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายด้วยวันนี้แจ่มมากเลยนะครับนี่อันนี้อันหนึ่งครับบำรุงตับบำรุงเลือด
เม็ดมะเขือพวงนี่ครับมีความจับเลือดมากมากเลยนะครับมีโรคมากเขียวนะมีแคร์ครับแมกแคลเซียมเยอะแมกนีเซียมมากนะครับสารคลอโรฟิลล์สูงมากนะครับนี่อาหารเสริมสุขภาพข้อต่อเอ็นมันจะมีกระดูกแล้วก็ผิวหนังเส้นผมนะฮะน้ำตุ๋นที่ได้จากธัญพืชรวมเหล่านี้นะครับแล้วก็อัดแรงดันนะตุ๋นแบบอัดแรงดันนะฮะจึงทำให้พวกโมเลกุลโปรตีนแป๊บไทนะครับคอลลาเจนแป๊บไทก็เราออกมาครับนี่เป็นน้ำที่มีคอลลาเจนแป๊บไทดูดซึมได้ดีมากนะครับน่ากินไหมนี่ครับไม่อ่ะมันไม่ขาดอะไรแต่อันเนี้ยอร่อยคาร์โบไฮเดรตก็ไม่ขาดไขมันก็ไม่ขาดแร่ธาตุก็ไม่ขาดวิตามินก็ไม่ขาดเอนไซม์ก็ไม่ขาดใยอาหารก็ไม่ขาดโปรไบโอติกก็เสริมเข้ามาในอาหารซีนไบโอติกนะครับนี่คือ1มื้อที่มันอาจารย์ถือว่านี่คุณภาพมากเลยนะสำหรับ1มื้อดูแคลอรี่จะไม่เยอะนะแคลอรี่ไม่เยอะแต่สารอาหารเนี่ยล้นครับเกินเลยนะครับนะฮะเยอะเลยนะวิตามินและธาตุโดยเฉพาะการกินในหนึ่งมื้อใครเขาเอ่ยกดข้ามไปก่อนเพราะว่าในนี้จะไม่มีคนรับอยู่แล้วคำนวณครับทั้งนั้นเลยครับโอเคนะประมาณนี้ที่มากมายนะนี่คือการกินแบบเอนไทจิ้งแบบเซฟชีวิตของเราโอเคนะครับจะสังเกตว่าคือลักษณะการทำของสวนปานะเนี่ยมันจะเป็นการให้ความรู้มันจะเป็นการเน้นการให้ความรู้ไปไปมามาถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ระหว่างการขายสินค้าโฆษณาขายสินค้ากับเราเน้นให้ความรู้เน้นให้ความรู้เกิน 70% แต่ช่องทางที่เราก็แนะนำสินค้าน่ะเป็นส่วนน้อยมากมันก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งที่เราทำมาอย่างนี้โดยตลอดเนี่ยลูกค้าเราอ่ะเขาจะเชื่อถือเรามากแล้วเขาเชื่อสวนปานะอยู่อย่างหนึ่งเขาเชื่อว่าอะไรก็ช่างที่ขึ้นมาบนสวนปานะได้อ่ะถูกสกรีนผ่านถ้าไม่ผ่านจะไม่ขึ้น Food Security 4.0 ได้นะครับอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งสำคัญที่สวนปานะเนี่ยมีคนที่เขาจะเป็นลูกค้าไปเรื่อยๆไม่เลิกเป็นนะครับแล้วก็ลูกค้าของสวนปานะเนี่ยในลักษณะที่เราทำเวแบบนี้มาลูกค้าเราบางคนพยายามมากที่จะกินของเราเพราะอะไรครับเราไม่ได้ขายชาเขียวชาไข่มุกเราไม่ได้ขายพิซซ่าของอร่อยที่กินแล้วไม่ต้องไปใช้ความสามารถในความอดทนด้วยตอนนี้เราขายของบางอย่างอย่างเช่นไขมันดีเนี่ยบางคนกินเข้ามันเลี่ยนมันจะกินเข้าไปไม่ไหวแต่เราให้ความรู้จนเหมือนกับทำให้เขามีความเข้มแข็งที่พยายามจะกินของมีประโยชน์หลายคนนะพอกินผลิตภัณฑ์บางตัวที่เราทำออกมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหปรับกว่าจะได้แต่ทุกวันนี้ปกติแล้วเราจะได้ยินคำนี้เขากินก็คืออาหารที่มาจากสวนปานะจะเป็นอาหารที่ให้สุขภาพจริงๆนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็จะเป็นอาหารที่เราก็พยายามช่วยเหลือเราพยายามหาเมนูพี่เอก็หาเมนูอาชัยก็หาเมนูลุงไผ่ก็หาเมนูมาแล้วเราก็ทำตรงนี้ลงเพื่อที่จะทำให้ชดเชยบางอย่างที่มันกินยากเขาก็จะไปทำตามเขาก็กินง่ายขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยของมีประโยชน์มันจะมีอย่างหนึ่งยังไงมันก็ไม่อร่อยสู้ของไม่มีประโยชน์ไม่ได้แต่เวลาที่เราสื่อออกไปโอ้โหมันได้สารนั้นมันได้สารนี้มันแก่ช้าอย่างงี้มันจะทำให้มีตัวหารทำให้เขารู้สึกไม่ต้องต้านต่อการพยายามกินมากเกินไปตรงนี้แหละความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพอเราให้ความรู้แล้วอ่ะคือลูกค้าเราทุกคนเขาเห็นว่าเราจริงใจมากจริงใจที่เราจะพยายามซัพพอร์ตให้เขาไปในทางที่ดีนะครับทีนี้ความรู้นู้นไปทำธุรกิจอะไรก็ได้ความรู้สำคัญมากผลิตภัณฑ์ของเราเริ่มต้นจากน้ำมันมะพร้าวใช่ครับนี่คัมพูชาน้ำมันมะพร้าวนะฮะทีนี้เดี๋ยวจะเล่าสตอรี่น้ำมันมะพร้าวให้ฟังว่าในยุคที่ทำไมมันขายดีมากอยู่ดีๆมันขายดีขึ้นมาเนี่ยนะครับขายดีนี่ถึงขายถ้าพูดเป็นเดือนแล้วเป็นวันเนี่ยขายได้กี่ขวดหรือประมาณกันยุคเมื่อก่อนขายเยอะครับคือสมัยก่อนอ่ะตอนยุคนั้นอ่ะสวนปานะอาจจะขายผ่านพลังบุญผ่านร้านอื่นยังไม่ได้เป็นเพจแบบขายจริงจังดีๆนะจะ 4,000 ลิตรได้ครับต่อเดือนต่อเดือนค่ะต่อเดือนครับครับมันจะโฟมในแพ็คเกจต่างๆนี่นะครับใช่ครับใช่ค่ะเฉพาะสกัดเย็น 100% อย่างเดียวค่ะก็ขายกันลิตรละเท่าไหร่คือ400กว่าตอนนั้น380ประมาณนี้380คูณ 4,000 ลิตรตอนนั้นน่าจะประมาณ
20ปีที่แล้วค่ะประมาณครับทั้งต้นทุนอะไรแล้วถ้าคูณแล้วจะได้ประมาณเท่าไหร่ยอดมูลเงินในการขายต่อเดือนหนูเป็นคนที่ไม่เคยรู้ไหมแต่อ๋อเออคำนวณคณิตศาสตร์ลองคำนวณคณิตศาสตร์ช่วงบูมช่วงช่วงอะไรอ่ะคนช่วงพันธมิตรอ่ะช่วงพันธมิตรช่วงพันธมิตรคือ16ปี17ล้านเป็นล้านอ่ะในเดือนนึงอ่ะในเดือนนึงเฉพาะสินค้า1ตัวทีนี้นะรู้บอกว่าทำไมอยู่ดีๆมันขายพรวดพราดขึ้นมาเลยอ่ะอาจารย์ปานเทพคนหนึ่งอ่ะที่เขาเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเขาเอาเรื่องที่คนไทยไม่เคยได้ยินมาก่อนมาพูดให้ฟังคือเมื่อก่อนน้ำมันมะพร้าวมันราคาตกต่ำมันโดนน้ำมันถั่วเหลืองตีน้ำมันถั่วเหลืองบอกดีกว่าอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ป่ะทีนี้พอน้ำมันมะพร้าวราคาตกต่ำอ่ะเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยเขาเลยซื้อไปผสมให้เป็นอาหารหมูกินให้หมูมันกินเพราะว่าถ้าใช้น้ำมันปาล์มเนี่ยแพงกว่าน้ำมันมะพร้าวอีกทีนี้ปรากฏว่าเขาไปทำอยู่ที่ทางอเมริกาใต้นะทางบราซิลเนี่ยเขาก็เลยซื้อน้ำมันถูกจากเอเชียเนี่ยไปผสมให้หมูกินแทนน้ำมันอื่นเพื่อลดต้นทุนปัญหาคือพอหลังจากให้หมูกินไปสักพักหมูเนี่ยตัวเล็กลงลีนลงผอมลงผอมลงไม่อ้วนทีนี้เขาก็ตกใจนักวิทยาศาสตร์เข้าไปศึกษาเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมส่วนผสมที่จากเปลี่ยนจากน้ำมันอื่นไปเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วหมูผอมลงปกติหมูมันได้เป็นสัตว์ที่อ้วนขึ้นเรื่อยๆเขาพบว่ามันไปเกิดคีโตนในตัวหมูแล้วทำให้เกิดการสลายไขมันออกมาตลอดเวลาเลยทำให้หมูไม่เก็บไขมันไม่ได้ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วเป็นไง ประเทศออสเตรเลียเลยทำงานวิจัยกับมนุษย์เลยโดยการที่เอาอาสาสมัครมาเป็นพันๆคนเลยนะแล้วก็ให้คุณกินเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ไขมันอ่ะที่คุณกินในชีวิตประจำวันเอาออกให้หมดเอาเนยออกไปเอาไขมันถั่วเหลืองออกไปเอาเปลี่ยนเป็นน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไปแทรกแซงอะไรเลยขอดู1ปีว่าร่างกายคุณจะเปลี่ยนแปลงยังไงค่าเฉลี่ยลด 8-11 กมในคนอ้วนโดยที่ไม่ได้ทำอะไรคือเกิดคีโตนแล้วมันเกิดได้ยังไงน้ำมันมะพร้าวมันเป็นน้ำมันตัวเดียวนะที่เข้าไปในร่างกายแล้วเก็บไม่ได้คือมันจะถูกตับเปลี่ยนเป็นคีโตนแล้วมันต้องเผาเป็นความร้อนอย่างเดียวและความร้อนที่มันเผาออกมันดันไปเบิร์นเอาไขมันที่เก็บอยู่แล้วออกไปด้วยมันเลยเป็นการเผาไขมันออกไปอย่างรวดเร็วมากกว่าเดิมเขาเลยเรียกว่าไขมันระเบิดไขมันทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอเมริกาเนี่ยก็เลยออสเตรเลียทำงานวิจัยแล้วอเมริกาก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในสถาบันลดความอ้วนที่อเมริกานี้ถ้าเขาลดให้เราได้กิโลนึงเขาคิดเรา 20,000 เลยนะปรากฏว่าเมื่อก่อนเขาเอาคีเอทีนผสมให้กินเพื่อเร่งการเผาผลาญพอเขารู้ว่าน้ำมันมะพร้าวใช้ได้เขาเอาน้ำมันมะพร้าวมาให้กินปรากฏว่าได้ผลแล้วก็ดีด้วยไม่ต้องเป็นสารสกัดไอเป็นเคมีด้วยทีนี้ตอนนั้นแหละเมืองไทยพอรับข้อมูลนี้มาเต็มที่เลยโอ้โหซื้อน้ำมันมะพร้าวเปลี่ยนน้ำมันทุกอย่างให้เป็นน้ำมันมะพร้าวหมดเลยนะครับทำให้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันก็เลยแบบขายดีใช่ป่ะแต่เราไปดูเลยนะเราจะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกเพราะเราอยู่ในธุรกิจน้ำมันมะพร้าวปรากฏว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่หลายคนไม่รู้น้ำมันมะพร้าวเวลาเขาขายกันส่วนใหญ่เขาไม่ใส่หัวบีบแบบนี้นะครับเขาใส่อะไรครับฝาเกี๊ยวใช่ไหมเวลาที่พอน้ำมันมะพร้าวเนี่ยใส่ฝาเกี๊ยวเวลาเราจะใช้หนึ่งครั้งเราต้องเปิดฝาหนึ่งครั้งใช่ไหมพอเราเปิดฝาเกิดอะไรขึ้นออกซิเจนมันจะเข้าไปมันก็ออกซิเดชันพอเราใช้ครั้งที่2วันหนึ่งกว่าเราจะใช้หมดขวดเนี่ยกระบวนการที่อากาศเข้าไปทำปฏิกิริยานะทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยน้ำมันค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ตอนมันมาเต็มขวดมันยังไม่ค่อยออกซิเดชันมากมันก็มีฤทธิ์ที่ดีที่สุดของมันแต่พอเราใช้ไปครึ่งขวดปลายขวดเนี่ยมันจะเริ่มหืนขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มมีอนุมูลอิสระมันจะเริ่มเสียไม่มีใครรู้เลยเรื่องนี้ก็รู้กับใช้น้ำมันมะพร้าวเปิดไปลืมปิดบ้างแล้วไม่เข้าใจเรื่องนี้พอเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็เลยแก้ปัญหาเลยเราต้องทำให้น้ำมันทุกหยดที่อยู่ในขวดนี้ใช้จนดีที่สุดไม่ต้องออกซิเดชันแบบนั้นอันนี้เป็นนวัตกรรมที่เราคิดแล้วต่อยอดเราเป็นเจ้าแรกเลยที่ใช่ครับเหมือนเลยเราไปใช้ระบบขวดจมูกเลยแต่ขวดสั่งผลิตพิเศษค่ะสั่งขึ้นมาทีนี้อีกแบบนึงน้ำมันมะพร้าวทั่วไปเขาใช้ขวดใสใช่ไหมแต่นี่คือสีชาใช่ไหมมันกันแสง UV แสง UV ก็ทำลายวิตามินอีในน้ำมันมะพร้าวทีนี้พอเราใช้ทั้งขวดนี้การออกซิเดชันแล้วใช้สีของขวดแบบนี้นะแล้วไม่มีนะ
อาไผ่ต้องไปสั่งฉีดพิเศษเพราะข้างนอกเขาไม่ใช้ต้นทุนมันแพงนะต้นทุนมันแพงกว่าตั้งไม่รู้กี่บาทถ้าเป็นขวดใสถูกกว่านี้เนี่ยถ้าเป็นขวดใสจะเป็นแบบนั้นทีนี้พอใช้อย่างนี้แล้วคนอื่นเขาไม่นิยมใช้ด้วยเพราะต้นทุนแพงสวนปานะก็ต้องไปสั่งเป็นล็อตของตัวเองเลยสั่งฉีดเพื่อที่จะใช้ขวดแบบนี้ทีนี้พอข้อมูลลูกค้าเราอ่ะเขาได้ข้อมูลนี้เขาจะศรัทธาเราขนาดไหนอ่ะเราดิ้นรนมากเลยจะยอมเสียแพงขึ้นก็เสียเพื่อให้ได้ขวดแบบนี้เพื่อรักษาคุณสมบัติน้ำมันที่ดีที่สุดตั้งแต่ต้นขวดจนท้ายขวดเพื่อให้เขาใช้ได้ดีที่สุดเขาจะรักเราไหมเราให้ข้อมูลนี้กับเขานะครับแล้วก็คือพยายามพัฒนาทุกอย่างทีนี้ปรากฏว่าอ่ะในช่วงหนึ่งที่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยกำลังรุ่งมากเลยเนาะลดความอ้วนได้ดีใช่ไหมอเมริกาไปรุ่งมากเยอรมันเนี่ยไปศึกษาต่ออีกว่าพบว่าน้ำมันมะพร้าวลดความอ้วนได้ดีแล้วนะแต่ถ้าทำงานร่วมกับโอเมก้า3มันจะเพิ่มเข้าไปอีกใครอยากผอมทีนี้ปรากฏว่าพอเราฉันละสิพอเรามีฐานข้อมูลมาเราต่อยอดเลยจากน้ำมันตัวนี้ออริจินอลตัวเดิมเราต่อยอดมาเป็นตัวที่2เราเอาน้ำมันงาสกัดเย็นมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวงาขี้มอนตัวนี้จะเร่งปฏิกิริยาเราใช้ชื่อว่าโคโค่โอเมก้าเบิร์นคือเบิร์นเผาผลาญทีนี้มันต่างกันยังไงสมมติว่าเวลาคนเราอ่ะอยากลดความอ้วนเนี่ยนะเราต้องออกกำลังกายใช่ไหมแต่ไม่ใช่ออกกำลังกายปุ๊บมันจะลดความอ้วนทันทีมันจะต้องเบิร์นจนถึงจุดที่เริ่มลดความอ้วนเริ่มดึงไขมันมาใช้มันต้องทำลายไอ้พวกเขาเรียกสารพลังงานในเลือดไปก่อนจนไม่พอแล้วเริ่มดึงไขมันมาใช้เพราะว่าเวลาเราไปคาร์ดิโอหรือเราไปวิ่งไปเดินเนี่ยเราจะเริ่มใช้ไขมันอ่ะประมาณ40นาทีหลังจากที่เราเริ่มวิ่งหรือเริ่มเดินแสดงว่าถ้าใครที่ออกกำลังกาย42นาทีเนี่ยได้เผาไขมัน2นาทีถ้าใครออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงได้แค่ระบบเลือดแต่ยังดึงเผาไขมันออกมาไม่ได้นะแต่ว่าในระบบของน้ำมันมะพร้าวที่ผสมกับน้ำมันงามอนเนี่ยหลังจากเรากินมันเข้าไป1ช้อนโต๊ะแล้วนั่งเฉยๆ15นาทีมันจะเกิด after burn ขึ้นในร่างกายแล้วพอเราไปออกกำลังกายนาทีที่1คือเริ่มเผาไขมันเลยทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยลูกค้าของเราอ่ะพวกสายไดเอทสายลดความอ้วนเยอะสายสุขภาพเยอะเขาก็เอาตัวนี้ไปแล้วพอเขาไปใช้มันดีเขาก็แชร์ให้เราเขาก็พูดไงโฆษณาให้เราเป็นลูกค้าที่บอกต่อเป็นลูกค้าที่บอกต่ออ่าอันเนี้ยมันก็คือการต่อยอดที่เราจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆทีนี้มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากอันนี้น้ำมันงาตัวนี้ชื่อเซซามีนออยล์พัทเซซามีนออยล์พัทคืออะไรรู้ป่ะคือน้ำมันงาดำมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะจากเชียงใหม่เลยระดับโลกเลยว่าน้ำมันงาดำเนี่ยมีสารเซซามีนเนี่ยมันต้านมะเร็งแล้วมันทำลายมะเร็งหลายชนิดได้นะทีนี้ประโยชน์น้ำมันงาดำเยอะมากแต่รู้ไหมมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งในงาดำเนี่ยคือมันมีโอเมก้า6สูงกว่าพืชชนิดอื่นทั่วไปคือในพืชทั่วไปที่เรากินเนี่ยถ้ามันมีโอเมก้า3อยู่1ส่วนมันจะมีโอเมก้า6อยู่ประมาณสัก5 6 7 8ส่วนโดยประมาณใช่ไหมยิ่งถ้า6เยอะมากกว่าเท่าไหร่ร่างกายมันก็จะไปเพิ่มการอักเสบบางอย่างรู้ไหมว่าในน้ำมันงาดำที่ว่าดีเนี่ยมันมีโอเมก้า6อยู่100กว่าส่วนต่อน้ำมันโอเมก้า3 1ส่วนกลายเป็นว่ามันเป็นไขมันที่ดีแต่ว่ามันไปเพิ่มโอเมก้า6ในร่างกายมากเกินไปทีนี้เราจะทำยังไงเราต้องทำให้ได้สารตัวนี้แล้วลดค่าโอเมก้า6ลงนี่ตรงนี้ก็เลยมาคิดกันกับลุงไผ่ว่าเราจะเซตน้ำมันตัวนี้ออกมายังไง ก็เลยเอาน้ำมันโอเมก้า3มาผสมกันทื่อๆเลยเอาน้ำมันงามอนมาครึ่งนึง 50% แล้วน้ำมันงาดำมาผสมกัน 50% 1ต่อ1เลยแล้วส่งไปตรวจห้องแลบว่าจะได้ผลตามที่เราต้องการไหมเพราะเราอยากให้ค่าโอเมก้า3เนี่ยมันเยอะแล้วโอเมก้า6มันน้อยๆผสมมาแพ้เราสู้ไม่ได้พอผสมไปมันลดลงมาแค่นิดเดียวกลายเป็นว่าโอเมก้า3ในน้ำมันงาขี้ม้อนน่ะสู้โอเมก้า6ในงาดำไม่ได้ปรากฏว่าลุงไผ่ไปเซตสูตรมาเป็นสูตรที่โอ้โหได้มาโดยแบบโดยทำเลยมันได้มาง่ายๆนะคือเอาน้ำมันมะพร้าวไปผสมไปมาน้ำมันมะพร้าวไปลดโอเมก้า6ลงนี่เป็นความพิเศษของน้ำมันมะพร้าวใช้น้ำมันมะพร้าวแค่10% ใช่ไหมฮะตัวนี้10หรือ20 20% แล้วที่เหลือใช้น้ำมันงาดำ40น้ำมันงาขี้ม้อน40น
นะคือ442พอผลที่ออกมารู้สึกจะอยู่ที่2ต่อ1เนาะ2หรือ3ต่อ1แถวนั้นคือพูดง่ายว่ามันมีโอเมก้า3สูงมากแล้วก็มีสารเซซามีนสูงตัวนี้มันจึงเป็นน้ำมันที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเลยของสวนปานาที่ทำมาตัวนี้น่าจะเกือบ10ปีแล้วไหมตัวนี้นะตัวนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มแล้วเขาไม่หยุดในการไม่หยุดพัฒนาใช่ครับใส่ขายก็ไม่ใช่ต้องให้ประโยชน์ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นถึงจุดที่มันถึงแบบลูกค้าคนบริโภคนิยมน้อยลงไอ้ตัวนี้คือเป็นการต่อยอดเป็นการต่อยอดพี่ถามหน่อยหนูว่าพี่ไทยพี่อาชัยพูดเก่งไหมคะเก่งว่าทำไมข้อมูลพี่เขาถึงแน่นหนูว่าเพราะอะไรนั่นแหละถึงต้องเป็นแบบความรู้สำคัญที่สุดไม่ได้เกี่ยวกับเลือกสายที่เรียนนะอาชัยเลือกสายช่างยนต์มานะแต่ว่ามันเลยจะทำให้อาชัยรู้สึกดีใจมากทุกวันนี้ที่เรียนจบช่างยนต์แล้วพูดเรื่องสุขภาพแล้วมีคนฟังเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าชัยเรียนจบหมอมาแล้วพูดสุขภาพมีคนฟังอ่ะบางทีเรายังห่างไกลเกินไปนะเขารู้สึกถ้าหมอพูดเรื่องเนี้ยบางทีเขาก็ยังมีตัวตนเขายังห่างหมออยู่ไกลอ่ะหมอก็ได้สิอย่างนั้นอ่ะแต่เรายิ่งเรียนในสายที่ไม่เกี่ยวเท่าไหร่เขาก็กลับไปมองเราก็เรียนดีไม่ดีสายที่เราเรียนน่าจะเกี่ยวมากกว่าน่าจะเข้าใจได้มากกว่าตรงนี้จึงอาชัยถือว่าทุนของอาชัยอย่างหนึ่งคือเราเรียนที่ไม่ต้องเกี่ยวกับทางการแพทย์แต่เราจะต้องอธิบายเชิงสุขภาพได้และที่สำคัญอธิบายแต่ตัวเองโอ้โหป่วยอ้วนแห้งจบกันเลยขายไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องทำตัวเองให้ทำไหมเราเลยต้องตัวเราต้องเป็นตัวอย่างใช่ไหมทีนี้พูดง่ายว่าต้นทุนน่ะเอาง่ายๆนะคนที่เป็นหมอบางคนอ่ะสุขภาพก็ไม่ดีนะอ้วนก็อ้วนนะแต่เขาพูดเรื่องสุขภาพเขามีชัยไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยตัวเราต้องเป็นตัวอย่างนะตัวเราต้องเป็นตัวอย่างหนูไม่ได้อ้วนเขาทำเป็นทีมด้วยคือเขาไม่ได้มีอาชัยคนเดียวมีเอมีไผ่ใช่ครับช่วยกันช่วยกันคนถนัดหลายแบบครับเพราะฉะนั้นถ้าทำคนเดียวไม่รอดใช่ครับถึงต้องทำอยากกินดูจังอยากเลื่อนเถอะขอสูตรนะคะเปิดให้น้องอยากดูไหมเปิดดูได้ใครจะเป็นฝ่ายผลิตอยากดูยำเต้าหู้หรออยากดูพี่ไอ้ชายกินข้าวไหมเดี๋ยวพี่เปิดยำเต้าหู้ให้ดูยำเต้าหู้ถั่วลูกไก่ยำเต้าหู้ถั่วลูกไก่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวแนมฟืนยำอาหารวัฒนธรรมดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยใหญ่ค่ะเต้าหู้ถั่วลูกไก่หั่นเป็นชิ้นพอคำใส่จานรอไว้เลยนะคะส่วนผสมเครื่องปรุงมีดังต่อไปนี้ค่ะเป็นแบบนั้นก็เสียงงี้สิพอกดใหม่ๆยิ่งหอมมากๆเลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวแท้ที่ให้ความหอมหวานละมุนเดชใช้ประมาณนี้1ช้อนค่ะเลยรู้เลยว่าพี่งานเจอกันนี้ก็หอมเลยอ่ะรู้ตั้งนานแล้วหรอต่อด้วยถั่วลิสงคั่วเอามาบดใหม่ๆอีกก็หอมไปอีกค่ะกระเทียมเจียวเห็ดเจียวด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเหลือน้ำมันก็คั่วพริกแห้งต่อแล้วก็เอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแช่ลงไปถึงได้สีสวยแบบนี้ค่ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะแอปเปิ้ลไซเดอร์ช่วยย่อยอีก1ช้อนชาค่ะส่วนผักชีต้นหอมนี่ใส่ตามชอบได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็จับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เตรียมอร่อยได้เลยค่ะมีแต่คนชอบเสียงอะลงไปนอกจากรสชาติแล้วก็คือการทำให้ร่างกายย่อยอาหารเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างเมนูนี้ตัวย่อยที่เยี่ยมสุดก็คือแอปเปิ้ลไซเดอร์เลยค่ะย่อยง่ายอร่อยด้วยลองทานกันดูนะคะขายหรือเปล่าแอปเปิ้ลไซเดอร์ของเราไม่มีค่ะมีเป็นอีกอันนึงครับอันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอย่างที่บอกให้ประโยชน์เขาเชิญชวนเขาไม่จำเป็นต้องขายของอย่างเดียวก็ได้ให้ประโยชน์เขาสัก 70% จะโพสต์ขายสักทีก็คงประมาณ 10% ของเนื้อหาทั้งหมดเดี๋ยวเขาบอกต่อเองได้สินค้าใช่มีน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เรามีตอนนี้ที่มีก็จะเป็นธัญพืชครับธัญพืชเยอะมากเพราะเป็นโปรตีนทางสุขภาพเลยคือเราพยายามผลักดันเรื่องโปรตีนธรรมชาติทีนี้
ไออย่างธัญพืชของสวนปานะเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือว่าธัญพืชส่วนใหญ่ 99% เลยที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มันลมเพราะว่าการเก็บธัญพืชอ่ะมันจะต้องไปลมสารกันมอดกันแมลงทั้งหมดไม่ว่าเราจะซื้อจากแบรนด์ไหนก็ช่างเขาลมมาหมดแต่ทีนี้ธัญพืชที่จะปลอดภัยคือธัญพืชที่เขาสต็อกในตู้เย็นเลยนะในตู้คอนเทนเนอร์ตู้เย็นใหญ่ทีนี้ตรงนี้แหละก่อนจะทำกันมาก็คือภัยต้องไปดูไปดิวจนมีคนทำจริงอะครับที่เขาทำวัตถุดิบปลอดภัยแล้วก็แช่สต็อกในห้องเย็นจนทุกวันนี้ก็อันนี้ส่งก็มาถึงบ้านลาดเราเนี่ยถั่วเหลืองเต้าหู้ที่เรากินอยู่เนี่ยมาจากสต็อกนี้นะมาจากสต็อกเดียวกันนี้เลยเป็นแบบไม่ลมยาคือชาวบ้านทั่วไปเลยเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจหรอกแต่ว่าพวกสายสุขภาพเนี่ยเขาจะต้องสนใจเรื่องไม่ลมยาเนี่ยโดยเฉพาะใช่ครับแล้วพอเราไปซื้อถั่วที่บ้านกินไหมเนี่ยพวกเด็กๆ สนใจไหมธุรกิจเลยกินเป็นเดียวธุรกิจแบบเนี้ยเขาเรียกว่าธุรกิจสีขาวเราต้องเอาสีมาครอบตัวเราอีกทีด้วยคือเราต้องการของที่มันไร้สารพิษให้พวกเราให้ตัวเองกินแล้วก็คนกินด้วยใช่เราต้องไปแสวงหาทีนี้ไอเราแพ็คที่ไหนยังไงในพวกนี้เราซื้อมาแล้วเราก็มีโรงงานไหมหรือไงถ้าเป็นตัวแพ็คอะค่ะเป็นแค่ห้องสำหรับแพ็คทัวร์แต่สำหรับพวกน้ำมันใช่ค่ะแบบนี้เราสามารถแพ็คได้แล้วที่สวนปานะมีลูกน้องเท่าไหร่นะมี6 7คนครับ7คนเฉพาะงานอยู่ที่ไหนในกรุงเทพค่ะซอยนวมินทร์50ไม่ต้องสัตย์เทียตรงนี้ไม่มีรูปเลยค่ะตรงนี้ไม่มีคือตรงFood Security อ่ะมีประมาณ 7-8 คนแต่ว่าถ้าเกิดโรงงานน้ำมันมะพร้าวเลยรวมกันถ้าโรงงานน้ำมันมะพร้าวก็จะมาอีก10กว่าคนมีคนงานประมาณ20กว่าคนโรงงานที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่แล้วก็ไม่คิดที่จะทำใหญ่ด้วยนะพี่ก็จะแบบเริ่มต้นคงไม่ได้เป็นโรงงานใช่ไหมเริ่มต้นไม่ใช่ด้วยค่ะทำในบ้านในครัวเรือนเลยค่ะเพิ่งมาจดตั้งบริษัทตอนลุงตู่ปี 58เองค่ะตอนนี้ที่ก็คือเข้าระบบภาษีแต่ทำโรงงานมาก่อนจะเป็นระบบภาษีต้องจ่ายแบบให้รัฐบาลทุกเดือนเขาจดตั้งเป็นบริษัทแล้วก็ต้องมีภาษีใช่ครับต้องจ้างบัญชีทำต้องงั้นถ้าเราไม่ถึงขั้นนั้นเราทำแบบครัวเรือนมันก็ไม่ต้องถึงขนาดเป็นบริษัทใช่เขาจะมีว่าถ้ารายได้ไม่เกิน1.8 ล้านก็เราก็ไม่ต้องจดอาหารบางชนิดเราก็ไม่ต้องจดขออย.ได้ในกรณีที่เราส่งถึงลูกค้าโดยตรงนะแบบที่แบบเราไม่ได้ไปฝากหน้าร้านเมื่อไหร่ที่เราต้องไปฝากช้อปปี้ไปฝากลาซาด้าอันนี้เขาถือเป็นหน้าร้านหนึ่งตรงนี้เราต้องมีอย.แล้วแต่ตราบใดที่เรายังขายเองส่งถึงลูกค้าด้วยตัวเองแบบนี้ไม่มีอย.ได้แต่เราต้องสะอาดอันนี้เราต้องเป็นคุณธรรมที่เราต้องครอบตัวเองไว้อีกทีนึงจะอะไรทอดกล้วยฉาบมาขายที่นันบวรไม่ต้องไปอย.ใช่ไหมใช่ใส่ถุงจริงๆแล้วถ้าแบบมีทนกลางปุ๊บอะค่ะต้องมีอย.แต่ถ้าเราขายแบบเรามีหน้าร้านของเราเองแบบนี้หน้าบ้านเราเลยหน้าบ้านเราเลยเราขายเองอย่างเงี้ยไม่ต้องมีถ้ามาฝากส่งขายที่บ้านลาดช็อปเนี่ยอาจจะต้องอันนี้มีตัวกลางแล้วเด็กๆต้องเข้าใจพวกนี้งั้นจะไม่ได้มีตัวฟังมาแล้วไม่มีอะไรจะถามอยากถามไหมอยากตอบดูว่าทำไมลูกค้าส่วนปลาเนื้อเยอะตอนนี้จะมีคนติดตามอยู่ประมาณ 50,000 ติดตามเพจแล้วก็จะมีอยู่ในช้อปปี้อยู่ 12,000 คนที่ก็ต้องเวียนซื้อของแต่ที่สำคัญนะลูกค้าซื้อสินค้าแล้วก็จะรีวิวให้เราเขารีวิวนี่ที่พี่บอกว่าเราแก้ปัญหาให้เขาได้ยังไงเนี่ยแหละคือการแก้ปัญหาให้เขาได้ทำให้เขาหายได้ทำให้เขาดีขึ้นได้หนูน้องอ่านเองเขาไม่ได้ซื้อของอย่างเดียวนะเขาตรวจสอบปัญหาใช่ศึกษาบางทีพี่ไม่ได้ขายของนะปัญหาบางปัญหาพี่แทบไม่ได้ขายของเลยแต่พี่ยอมเสียเวลาตรงนั้นเพื่อที่จะคุยกับเขาว่าคุณต้องเลิกกินอะไรมากกว่ามันถึงจะหายเราไม่ได้คิดแต่ว่าเราจะขายของแล้วก็ไม่จำเป็นด้วยที่จะต้องมากินของเราตลอดใช้คุณจะพูดแบบนี้หนึ่งของลูกปู่ไปทำก็คือเผยแพร่อาหารมังสวิรัติได้นั่นคือพี่รู้สึกว่าพี่ประสบผลสำเร็จแล้วผลสำเร็จของพี่ก็คือพวกนี้พี่ไม่ได้รู้สึกว่ามูลค่าพี่เลยจำไม่พี่เลยแทบจะไม่รู้เลยว่าพี่กำไรเท่าไหร่พอพี่รู้แต่ว่าช่วยแก้ปัญหาพวกนี้มันคือพี่ประสบผลสำเร็จแล้วพี่ทำให้เขาหายได้
น้องอ่านก็เขาก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวอันนี้เขาเอาเกลือดำอันนี้เขาหายจากอะไรนะเกลือดำก็มีขายเกลือดำก็มีมีครับแต่ก็ให้ลูกค้าลงไปลองป่ะแต่หนูไม่ได้หนูจะไม่แนะนำให้เขากินอย่างนั้นเพราะหนูเป็นห่วงไตเกลือดำดูไม่ล่มเท่านั้นปรุงอาหารธรรมดาเกลือหิมาลัยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปซื้อนี่ไงที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่ก็จะบอกเขาพี่อันเนี้ยคนเนี้ยแทบจะไม่ได้ซื้อสินค้าอะไรมากนะแค่ให้ไปหาใช่ถามปัญหาดังนั้นก่อนที่เราจะมีองค์ความรู้ตรงเนี้ยไปได้เราก็ต้องแน่นแต่อะไรที่เราไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะลูกเมื่อก่อนอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมากทีนี้ไปศึกษาเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อต่อยอดให้ตัวเองพอมีความรู้ปุ๊บอะตัวเองเจอคอมเมนต์แบบเนี้ยตัวเองรู้สึกภูใจไหมถ้าสิ่งที่เราทำออกไปแล้วมันมีประโยชน์กับเขาอะเขาบอกมันคือความสุขมันทำให้ลูกค้าอย่างเงี้ยก็คือมันทำให้กลายเป็นว่าลูกค้าเขาเป็นเหมือนกับผักดีไปแล้วอะมันไม่ใช่แค่ลูกค้าแล้วมันเป็นการแบบเขาพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราทุกทางเหมือนที่เขาซัพพอร์ตพี่อาชัยกันนั่นแหละดังนั้นราคาเราไม่แพงราคาหลักร้อยราคาหลักสิบคือถ้าเทียบราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเกรดที่เราทำอยู่อะแล้วพวกที่เขาเป็นแบรนด์ดีๆทำเขาจะแพงกว่าเราอีกเยอะอย่างเช่นถ้าถั่วไม่ลมเนี้ยเขาจะเอาจุดเนี้ยไปขายนี่ต้องสูงกว่านี้เยอะ 100% ใช่ส่วนมากเขาจะอยู่ที่ 300% 100% เนี่ยหนูว่าเป็นเบื้องต้นค่ะหลักๆทุกคนน่ะแต่ของเราอ่ะมันไม่ถึงขาย300ครับเขาหนูเคยเห็นก่อนเคยจะคิดจะทำเป็นพวกแต่ว่าคนจะจับกลุ่มลูกค้าโพไบโอติกอะค่ะถ้าเราไปจ้างโรงงานทำมันตกซองละประมาณ20บาทแต่เขามาขายกันเนี่ยประมาณ80 70ปลาย80เลยอะค่ะต่อซองแปลว่าถ้าเราสามารถสร้างความเชื่อถือหรือว่าความภักดีที่ว่าลูกค้าเชื่อถือเราแล้วเนี่ยต่อไปเราสามารถเสนอสินค้าอะไรเนี่ยค่อยๆได้ไปใช่แต่เราต้องไม่ทำให้มันเสียใช่ครับเราต้องมีคุณธรรมตัวเองอันนี้เป็นที่ตั้งเลยเพราะว่ามันขาดแล้วถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเรามีคุณธรรมจริงๆอ่ะเขาจะวิ่งมาหาเราเขาจะต้องบอกเราได้ยอดโอ้โหต้องเยอะๆคุณภาพก็เสียแต่ตอนนี้ไปไม่รอดเพราะว่าโดยถ้ามันเสียถ้าเสียโดยความไม่ตั้งใจด้วยนะต้องขออภัยต้องขอโทษใช่อย่างบ้านลาดช็อปเนี่ยพอเราได้ข้อมูลสุดจริงแล้วว่าทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวก็มีสารก่อมะเร็งเราหยุดขายแล้วเรายังต้องไลฟ์สดขอโทษเลยนะเอาขนาดนั้นเลยเรียกว่ามันมีข้อมูลใหม่มางานวิจัยใหม่เขาไม่โกรธเราจะไม่ดึงเขาดีใจมากที่โอ้โหเราแฟร์มากเราบอกเราไม่งุบงิบเราไม่ไปต่ออันนี้เทมเป้ทอดขายนะของทอดของทอดเราเลยตัดออกหมดเลยไงสายทอดบ้านลาดช็อปตัดออกหมดทุกอย่างเลยไม่ให้เหลือเลยยุคแรกที่เราจะขายดีครับคนทอดเลยโดนวิบากก่อนคนอื่นเลยป่วยไปเรื่อยเลยแต่ช่วงวิกฤตโควิดปกติคนอื่นจะมีปัญหาใช่ไหมประสบใช่แต่ว่าส่วนปานะส่วนปานะไม่มียิ่งขายดีวัดเราก็ไม่มีสังเกตไหมสั่งออนไลน์มาใช่ไหมใช่มันเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพด้วยค่ะต้องกินทุกวันเลยเนาะช่วงนั้นอะแต่ของหนูเป็นของที่ทานยากเลยนะคะที่ขายดีก็คือจะมีมหาพิกัดตีผลาตอนนี้ผมก็เริ่มทำอยู่แล้วครับมหาพิกัดตีใช่ครับสมุนไพรมันคือตีพลาค่ะแต่หนูที่ใช้ต้มสมุนไพรสมอพิเภกมะขามใช่ที่ช่วยเสริมภูมิครับแต่โดยทั่วไปใหม่ต้มเพราะว่าหมักหนูช่วงเราทำปุ๊บอ่ะมันมีรายการหมอแผนไทยคนหนึ่งไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยอันนั้นก็เป็นอานิสงส์ให้เราเขาก็วิ่งเข้ามาหาเราเลยครับเขาก็จะเสิร์ชขึ้นมามหาพิกัดตีพลาอะไรแบบนี้ถ้าจะถ้าโดยคนทำทั่วไปเขาจะเอาเป็นเสมอภาคก็คือทำให้มันเสมอกันแต่ถ้าเรายิ่งรู้มากอะค่ะท่านมันเป็นไปไม่ได้ไอ้แบบนั้นอะมันช่วยยังไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันจะต้องมีสัดส่วนของมันตามฤดูกาลของมันใช่ค่ะก็เลยส่วนมากเขาจะไม่ทำกันดังนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ฉีกไปจากคนอื่นเขาบอกว่าอันนี้ส่งช่วงโควิดคือยอดมันขึ้นเยอะครับยอดมันขึ้นเยอะเวลาไปดูในช้อปปี้อ่ะเวลาคนเข้าไปซื้ออ่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยอดสั่งซื้อเยอะแสดงว่ามันต้องมีประโยชน์และคนตอบรับดี
เวลาสั่งซื้อของช้อปปี้ใช่ไหมร้านนี้มีคนสั่งสินค้าจำนวนมากและรีวิวเยอะใช่อันนี้สำคัญมากรีวิวมันนะตอนนี้สำคัญมากช้อปปี้เราต้องเข้ายังไงคะเชียร์ไม่รู้มันไม่มีแอปในนี้ไงในนี้มันไม่มีแอปช้อปปี้เหรอเด็กรู้เคยสั่งทุกคนดูไม่ถูกก็ช้อปปี้กินดูช้อปปี้มีลูกค้าติดตามอยู่12,000คนถือว่าเยอะมากในแต่พี่มีข้อเสียของพี่นะคือพี่ไม่ค่อยทำการตลาดไม่ได้เรียกว่าไม่ทำเลยดีกว่านั่นแหละคือข้อเสียแต่ถ้าหนูเอาข้อเสียตรงนี้ไปที่แรกใช่แต่กินยังเขาก็กินตามเข้าสู่ระบบอยู่ฝั่งไหนอ่ะออกเจอแล้วเมื่อช้อปปี้ก็พูดถึงกระชายเยอะกินตามกระชายอะไรฉันจำไม่ได้ใครรู้มั่งล่ะมีใครเข้าเฟซไม่เข้าระบบก็คืออ๋อได้กดดูเข้าไปที่สินค้าเขียนตีฝาหรือลมปานนะน้ำลมปานน่าจะเจอเลยอะมีหลายตัวอยู่นะไม่ใช่อันนี้ร้านเป็นร้านเขาเรียกร้านคนที่เราไปอีกทีนึงด้วยค่ะไม่มีผู้ติดตามเลยจะขึ้นโจลูกเมื่อวานนี้หลวงปู่ขับรถผ่านบ้านไอ้สุดละมุมมาเห็นยายอ่ะแล้วรับของจากแก๊ปฟู้ดเต็มไปหมดเลยหายด้วยนี่ดีไหมพวกธัญพืชอะไรต่างๆใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าลดราคาให้เขาค่ะคนชอบนี่ค่ะสินค้าก็จะประมาณนี้ยังลองให้กดดูสบายบุงร้านขายมันนะตัวไหนตัวนี้เหรอคะตัวนี้ก็จะมียอดขายอยู่ยอดขายสะสมนะครับที่เราลง8,000กว่าขวดอะไรอยู่ไหนของไหมคะเวลาคนจะดูอันนี้จะทำได้ยากมากค่ะลูกทำไม่ถ่ายสมัยนี้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับขับถ่ายเยอะมากคนท้องปลูกเยอะใช่ขับแขกสิมากมาขับแขกมาขับแขกอย่างเดียวสลอดเนี่ยตัวนี้เขาจะมันจะทำให้เราดื้อค่ะมันราคาด้วยมันราคาใช่ค่ะอันนี้ก็คือไปเรียนแผนไทยมาแล้วก็เอามาต่อยอดเรารู้ว่าคนในประเทศไทยป่วยโรคอะไรเยอะสุดเบากายแล้วเราผ่านออยไหมพวกนี้ตอนนี้ยังเป็นแค่เลขทะเบียนเภสัชกรค่ะเภสัชกรแพทย์แผนไทยตอนนี้ผมมีโครงการอยู่ครับอยากตอนนี้ก็ต้องมีโครงการขายได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเหมือนหมออ้างอิงติดยาได้ใช่ค่ะคิดตัวนี้อันนี้ก็ตีผลาช่วงขายดีไหมเนี่ยตีผลาตีผลาขายดีค่ะแล้วจะมียอดขายให้ดูยอดขายยอดขายสะสมอันนี้หนูขายตอนช่วงที่เริ่มโควิดอะค่ะก็ขายไปดูตรงไหน 12,000 ขวดโอ้โห 10,000 เลยนะเราขายไม่แพงนะครับมันอยู่ขวดละ150ครับถือว่าถูกเพราะว่าปกติแล้วสเปคแบบนี้เขาจะขายไป300 400เงี้ยครับ1ลิตรเลยนะเนี่ย1ลิตรเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขามีคนถามทำไมไม่ทำขวดเล็กๆมันเปลืองแพ็คเกจจิ้งแล้วมันก็ยิ่งไปทำร้ายโลกเข้าไปอีกใช่ไอ้นี่คือเราอยากให้ผู้บริโภคได้อยากทำขวดสวยๆนะคะแต่ว่ามันก็คิดหลายตลบไปงานผลิตอันนี้ต้องมีค่ะแต่หนูก็อยากจะขยายมาที่กำลังขยายอยู่ค่ะกำลังอยากขอเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันไปได้กว่าที่คิดมีทุนว่าจะมาทำที่สีมาครับอ๋อมันก็ต้องมีแหล่งเนาะเขาทำฉลากพวกนี้ก็ต้องมีคนทำนี่ครับอ๋อนี่ทำคนโครงการออกแบบหมดออกแบบฉลากแพ็กเกจอย่างซองเดินเนี่ยเขาก็เรียนเรื่องนี้โดยเฉพาะครับซองเดินนั้นเก่งเลยค่ะหลังก็ไปดูเดี๋ยวให้ดูนี่ให้ดูน้ำมันมินชันแต่ซองเดินเจอทุกงานใช่ซองเดอร์เจอทุกงานเก่งมากนะน้ำมันขมิ้นชันขมิ้นชันอันนี้เด็ดๆให้ดูอันนี้หรอตัวอย่างที่ขายตัวอย่างอย่างนี้ขมิ้นชันมันมีน้ำมันเปิดโคมีนออยล์มันเราต้องใช้วิธีครับมันเอาน้ำมันมะพร้าวครับแต่สกัดให้สารเคอร์คูมินมันออกมาอยู่ในน้ำมันมะพร้าวครับเคอร์คูมินจะละลายในน้ำมันได้ดีกับแหล่งทับบูดครับขมิ้นเราต้องหาแหล่งที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับรู้ไหมทำไมนักเรียนต้องทับกุดขมิ้นทั่วไปอ่ะ5กิโลสกัดได้สารเคอร์คูมินอ่ะเท่ากับทับกุด1กิโลดินตรงนั้นมันพิเศษมากมันจะสร้างสารที่มากกว่าเดิม5เท่าทีนี้พอเราอ่ะใช้ตัวเนี้ยเราก็จะได้สารเนี้ยที่เข้มข้นมากกว่าทั่วไปเยอะเลยอืม
เออแบบแคปซูลนิ่มแต่นี้จะบอกเป็นธุรกิจที่เกินคาดขายในประเทศอย่างเดียวอยู่ดีๆอันนี้นำส่งออกทางกัมพูชาครับน้ำมันกัมพูชาขายกัมพูชามากกว่าเมืองไทยครับตัวนี้เขาไปดูเขาติดตามมาใช้แหละเขาติดตามเพจดูคอมพิวเตอร์แล้วเขาสั่งไปขายที่ประเทศเขมรเขาสั่งยอดจัดน่าจะเป็นหมื่นขวดแล้วเขาสิ่งเกินคาดหลายอย่างเขาเป็นคนใหญ่คนโตในเขมรครับวันนี้เขามี power เยอะในเขมรครับในรัฐบาลอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็เชื่อมั่นเรามากเลยค่ะหมายถึงว่าเขาไม่เคยให้หนูเขาอยากได้ยาสีฟันเขาอยากได้แชมพูเขาก็สั่งหนูมาเลยว่าผลิตให้หน่อยโดยที่เขาไม่เคยขอตัวเทสเขาขอแค่ว่าทำเขาจะน่าจะตามเขาเชื่อแบรนด์นะครับเขาเชื่อแบรนด์เขาสั่งอันนี้ไปก่อนค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะสั่งทำอันนั้นให้หน่อยทำอันนี้ให้หน่อยเป็นคนโตไม่ใช่คุณเซนเป็นผู้ที่ปรึกษาคุณเซนเขาเป็นที่ปรึกษาคุณเซนครับไปดูว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงแบบนี้แล้วเขาไปดูโปรไฟล์นักจัดรายการวิทยุหนูเพิ่งส่งยาสีฟันให้เขาไปหมื่นหลอดอันนี้กำลังขอยอให้เขาผ่านอันนี้ผ่านแล้วค่ะวันนี้ผ่านวันนี้แล้วก็เป็นซอฟต์เจลขอยอครับอันนี้ก็เป็นอันนี้สดเห็นไหมตัวเองมันดูไม่น่ากินมันดูเหมือนกินเค็มโซ่บีบใส่เหมือนกินเลยข้าวบกไก่ที่เขาทำนะข้าวบกไก่ครับครับใช่ใช่ในคามอ่ะในคามเพราะว่าขมิ้นชันมันสารต้านอนุมูลอิสระคือน้ำมันตัวเนี้ยถ้ากินอ่ะคือคนทุกคนจะแก่ช้าลงสารต้านชะลอวัยตัวนี้มันเยอะมันสูงพูดไปแล้วอยากกินพอพูดไปแล้วอยากกินหลวงปู่ก็ฉันก็ไม่ชัดอยู่ทุกวันจะเป็นเท่าไหร่ครับทางนี้ฉันนี่ตัวเทพเลยอ่าปากแล้วบีบเข้าปากดูซิมันรสชาติเป็นยังไงสูตรนี้ก็ได้สถิติอ่ะสูตรนี้ก็ได้จากการไปเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อรู้ป่าวแล้วก็ถ้าเราอยากรู้ว่ามันขนาดไหนเราเอาแค่หยดเดียวไถ่ฝ่ามือเราถูด้วยสีเหลืองจะติดมือเรานานมากเลยนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็ต้องถูมือติดมืออ่าเอาไปคุกข้าวก็ข้าวหมกไก่อะแหละอันเดียวกันนั่นแหละติดเหลืองเลยทีเดียวเห็นไหมตัวเองของที่มันกินยากอันนี้คือม.6หมดเลยใช่ไหมครับม.ม4 4 5 6พี่จะบอกว่าแบบของที่มันไม่น่าขายยากครับครับใช่ใช่เอาใส่ข้าวเหนียวแล้วใส่เกลือข้าวจีใส่ใส่ซอสใส่พริกไทยสักหน่อยก็ได้แล้วพรุ่งนี้มีนัด7 โมงเรียนอาตมาที่ฟานแล้วก็เอาชุดเขาเก่งกันนะเขาเก่งกันอยู่แล้วลุงเป็นตัวอย่างมันอยู่ที่การสกัดนะเมื่อก่อนตอนทำแรกๆอ่ะยังสกัดได้ไม่ดีแต่ตอนนี้สูตรสกัดใหม่สกัดจนละลายลงมาในไขมันได้แบบ 100% เลยตอนนี้มันจะมีสารที่ได้เยอะมากต้องไปศึกษาวิธีสกัดครับไผ่ไปได้วิธีสกัดแบบภูมิปัญญาด้วยนะครับวิธีสกัดอาจารย์แพทย์แผนไทยที่จุฬาครับอาจารย์คมสันเจ้ามาสอนพิเศษแล้วก็จะบอกวิธีอย่างพวกเบากายอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจารย์คมสันก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้พี่ไผ่ว่าเราควรจะทำยังไงอาจารย์คมสันทินกรนะอยุธยาอาจารย์ที่แสดงเรื่องนั้นนะเป็นทองเอกทองเอกอ่ะเป็นโหที่ทองเอกคนที่เป็นหมอหลวงอ่ะที่เป็นหมอหลวงทองเอกกูเกิลใครอ่ะกูเกิลค่ะผมเป็นลูกศิษย์ครับสอนมาริโอค่ะเรื่องแทนแทนไทยเรื่องคือพวกเนี้ยเวลาเราทำงานพวกนี้มันจะมีเครือข่ายรู้จักกันไปเป็นจุดๆๆๆอะไรกันพวกเป๊กแต่แน่เขาจะมีเครือข่ายของทันตแพทย์เขาสายสุขภาพก็จะมีอย่างนี้แหละจะรู้จักกันไปคนลูกเลยเนี่ยเก่งกันนะเราอ่ะนี่ที่นั่งคนไหนนั่งไงหล่อมากเลยคุณอุ้ยหล่อเป็นกำกับเกี่ยวกับมาริโอใช่ไหมเนี่ยหล่อครับคนไหนหล่ออ่ะมาริโอเป็นลูกศิษย์มาริโอเป็นลูกศิษย์
เอาคนไหนคะคนนี้หรือคนนี้เอาคนที่ตัวสูงกว่าตอนนี้ถ้าพี่อาชัยจะมีคุณยาดารู้จักครับยาดาคอยมารีวิวด้วยครับตอนนี้ไปเป็นนี่ไงนี่คนกลางเนี่ยนะลุงใช่ค่ะใช่ครับคนกลางเจ้าเขียวเขาเป็นหมอจริงๆเขาเป็นหมอจริงๆเขาเป็นหมอที่สืบสกุลเป็นหมอหลวงจากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2เรียกอะไรทวดรุ่นที่5ครับนี่รุ่นที่5บรรพบุรุษก็คือเป็นลูกของรัชกาลที่2ทวดพี่ก็เป็นหมอหลวงสืบต่อมาแล้วมันเป็นความบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญความบังเอิญที่ไม่บังเอิญพี่ยาดาก็ไปเป็นแม่ชีใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เขาสึกแล้วครับแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มนู้นครับสึกแล้วก็ยังสำรวมอยู่ครับเคยเห็นพี่ยาดาไหมแม่ชีคาร์ดิโอได้ไหมไม่คาร์ดิโอแล้วค่ะท่านไม่คาร์ดิโอแล้วสำรวมอยากดูอาหารอันนี้อยากดูอาหารเจ๋งมากอะไรต่อดีคะเด็กๆที่ถามหรออ่าเด็กๆถามว่านะเตียงรู้เปล่าว่าเต้าหู้ถั่วลูกไก่ทำได้ด้วยนะมันเหมือนประโยชน์แถมทำได้ยากว่าแล้วก็ไปทำจะเลยวิธีทำเต้าหู้มันย้อนยังไงอ่ะกดเลยค่ะอร่อยกว่าเต้าหู้ถั่วเหลืองนุ่มกว่าใช้ที่100กรัมค่ะแกงถั่วลูกไก่ที่แกงในภาคเหนือเก็บกระเตยน้อยไปด้วยเอาถั่วลูกไก่มาบดเองอ่ะกว่าแล้วก็คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเนียนเลยค่ะให้บดให้เนียนเนียนดีแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยดำค่ะคนให้เข้ากันดีหลังจากนั้นหนูว่าทำเป็นเต้าหู้600มิลลิลิตรไปต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะหลังจากน้ำเดือดให้เบาไฟลงเป็นไฟกลางค่อยๆเทแป้งถั่วลูกไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปพร้อมกันนี้เราต้องคนไปด้วยตลอดนะคะคนหรือกวนไปตลอดแบบนี้ใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีแป้งจะสุกส่งกลิ่นหอมและหนืดแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะเทลงพิมพ์ที่ชอบปิดฝาหรือใช้เป็นแปลว่าชอบทำอาหารปิดไว้ก็ได้นะคะตั้งทิ้งไว้เฉยๆเลย3ชั่วโมงแป้งถั่วลูกไก่ก็จะกลายร่างเป็นเต้าหู้ถั่วลูกไก่สำเร็จแล้วค่ะถ้าใครจะทำได้จะตกแป้งนะครับโปรตีนที่ย่อยง่ายเอ๊ะตลอดนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าจะตกแป้งไม่ได้กินไทยลำไปก็จุดไปย่อยให้ดูไปรอค่ะที่รักก็จะสมบูรณ์มากขึ้นค่ะมันดูเด้งมันดูเด้งเด้งมากเด้งดีกว่าเต้าหู้ถั่วลูกไก่มันเหมือนในปุกเลยอะค่ะเล่นเล่นอันไหนเล่นเลยค่ะเล่นไม่ถามอะไรหรอเราเรียนมีอะไรที่ยังไม่ได้ดูแล้วควรกวาดบ้านไหมคะเอออันนี้แหละอันนี้อยากให้ทุกคนได้ลองอันนี้คือสาคูเทนนะลูกอ่อนสัก4ลูกวันนี้อีกได้น้ำมะพร้าวมา1ลิตรเติมน้ำเปล่าลงไปอีกครึ่งลิตรตั้งไฟต้มกับใบเตยให้หอมฟุ้งก่อนนะคะที่ยาชัยเขาเป็นเลียวๆแล้วไงข้าวโพดและเนื้อมะพร้าวอ่อนฝานข้าวโพดและหั่นมะพร้าวเป็นเส้นเตรียมไว้เลยเมื่อน้ำใบเตยส่งกลิ่นหอมฟุ้งแล้วก็ตัดใบเตยทิ้งได้เลยนะคะอินทนินคือตั้งสำหรับการเราจะใช้ไฟแรงค่อยๆติดไฟให้หอมลงไปแต่แบบนี้เราจะคนไปด้วยตลอดนะคะแต่ว่าชอบเหรอทำกันไหมแป้งช้าๆและคนไปเป็นหัวใจเราเลยค่ะเชิญเวลาไม่นานเชิญก่อนนะคืออะไรเป็นการใช้ได้แล้วค่ะใส่ข้าวโพดตามลงไปไม่นานข้าวโพดก็สุกดีส่งกลิ่นหอมยั่วยวนมากเลยแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวแท้ที่คุณค่าแต่ชนน้ำตาลต่ำแต่ก็ปรุงแต่พอดีนะคะตอนนี้เอ๋ใช้ไป3ช้อนแกงค่ะหลังจากนั้นเราจะตบท้ายด้วยมะพร้าวอ่อนเป็นอันเสร็จสำหรับเปียกสาคูแล้วค่ะมาต่อกันที่น้ำกะทิเราจะใช้หัวกะทิปรุงด้วยเกลือให้ออกรสเค็มนิดหน่อยจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟคนต่อไม่นานจะเห็นฟองเล็กๆขึ้นที่ขอบหม้อเป็นอันใช้ได้ค่ะเปียกสาคูแท้จับคู่กับกะทิสองพระนางที่ลงตัวได้ชิมแล้วจะต้องหลงรักแน่นอนขนมไทยสายสุขภาพอร่อยและทำไม่ยากลองทำกันดูนะเดี๋ยวแวะนิดนึงนะเนี่ยไอ้อย่างขนมตัวนี้ที่ทำมาใช้แป้งสาคูแท้นะที่เป็นต้นสาคูอ่ะคือก่อนหน้านี้ก็เราให้เรื่องสุขภาพมาแล้วคนเวลากินขนมไปอ่ะเขาจะได้รับ
ข้อเสียจากกินขนมเยอะโดยเฉพาะแป้งขัดขาวนี่ก็มาคุยกับลุงไผ่ครับแล้วก็เป็นสาคูเทียมมาจากมันสับปะหลังครับอันนั้นปลอมทั้งหมดเลยครับส่วนใหญ่ 99% ปลอมก็มันเป็นเหมือนต้นมะพร้าวต้นตาลอะไรเงี้ยครับต่างจากพัทลุงครับท่านครับขาตัวดีครับอันนี้จะถือว่าเป็นแป้งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและไม่กระตุ้นอินซูลินฮะนี่เห็นปะมันเป็นต้นเหมือนปาล์มจ้ะและสูงแต่ว่ามันต้อง9ปีค่ะมันยืนต้นตายแล้วมันจะออกเขาก็เลยต้องตัดต้นมันอย่างเงี้ยแล้วเอาแป้งมันค่ะตรงนี้เขาจะไปขูดมันเป็นแป้งที่อยู่ในต้นลำต้นครับไปขูดออกมาฮะครับทีนี้ปรากฏว่ามันมาแก้ปัญหาตอบโจทย์อะไรมันตอบโจทย์คนเป็นเบาหวานเวลากินแล้วน้ำตาลจะไม่ขึ้นเหมือนแป้งทั่วไปแล้วก็ตอบโจทย์คนอ้วนอินซูลินไม่พุ่งมากก็จะเผาไขมันเร็วขึ้นเราก็หาพวกนี้มาซับพอร์ตอยู่บนสวนปานะก็กำลังน้ำตาลขึ้นสูงนี่แล้วมันมีป่าตอนนี้มันจะเกิดกับป่าพุค่ะป่าพุก็คือป่าพุคืออะไรใครรู้บ้างมันจะเป็นเลนๆเป็นน้ำน้ำอ่ะเป็นอยู่ในป่าครับดังนั้นน่ะมันต้องรอ9ปีปลูกบัลลาดได้มั้ยเนี่ยหนูผมยังไม่เคยเห็นขึ้นอยู่แถวภาคอีสานเลยครับไม่รู้ว่าดินมันไม่ได้หรือยังไงครับเคยเห็นพัทลุงกระบี่ค่ะย่อยง่ายครับพัทลุงย่อยง่ายเวลาบางทีครับคือเอาแป้งมันมาเนี่ยจะดีสำหรับใช่ครับคนเบาหวานหรือว่าสายเอนไทเอจิ้งอยากแก่ช้าเขาจะไม่กินอะไรที่ให้น้ำตาลพุ่งมากก็จะใช้แป้งพวกนี้เขาจะเอาไปทำราดหน้าก็ได้เอาไปทำเต้าส่วนเอาไปทำอะไรสารพัดได้อย่างหมดเลยอยากกินอันนี้ก็เรียกว่าเทคนิคการขายแบบไม่ขายเห็นไหมเราทำขนมแบบวิธีทำขนมให้เขากินเขาจะถามว่าเขาจะถามว่าแป้งสาคูที่ไหนตามมะพร้าวตีหัวเข้าบ้านเลยค่ะมะพร้าวซื้อที่ไหนอะไรแบบนี้ตามใครอย่าลืมใช้สับตะไคร้สุขภาพเลยนะอันนี้สำหรับคนที่เขายังอยากกินขนมอยู่ก็หนูค่ะอย่าว่าแต่หนูเลยพี่ด้วยคือกินขนมฝรั่งอยากกินใช่ไหมรู้เปล่าว่าอาชัยอ่ะทำเรื่องสุขภาพมาเป็น10กว่าปีก่อนที่ว่าจะเริ่มมาลงกับสวนปานะตรงนี้นะเราให้ความรู้อย่างเดียวพอเราให้ความรู้ไปฟีดแบคที่กลับมาฉันหาแบบอาชัยไม่ได้แล้วจะไปหาจากไหนจนกระทั่งพาวเวอร์เราไม่มีเรามีแต่ให้ความรู้แต่เราทำอะไรไม่ได้จนได้มาเจอกับลุงไผ่นี่แหละพอเจอกันเราเจอกันปุ๊บโอ้โหมันเกิดขึ้นได้เราเจอที่ห้างวัดเพราะว่าคนนี้เขามีความสามารถที่จะหาของปลอดภัยให้เราได้ทุกอย่างมาขึ้นทำเนียบส่วนปานาฟู้ดที่ทำเพจเนี่ยเริ่มต้นตอนน้องต้นบุญอยู่ในท้องขึ้นพร้อมกันครับครับเอาต้นบุญในท้องเลยแพ็กอะไรครับ6ปียังต้องถามตอนปานะครับนี่กี่ปีต้องถามอายุคนครับ6ปีที่เริ่มทำออนไลน์ครับออนไลน์6ปี6ปีก็มีผู้ติดตามเพจอยู่ 50,000 กว่าอันนี้เป็นแบบค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับถ้าบางคนเขาจะต้องใช้วิธีอินโฆษณาใช่มั้ยแต่ของเรามันเป็นออร์แกนิกก็คือมันเป็นผู้ติดตามที่เขามาติดตามจริงๆอืมจัดไม่ได้ออร์แกนิกหรือจัดไหมจัดไม่ได้ใช่ไหมมีแป้งแกงเราค่อยๆสร้างตัวตนให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะแน่นฐานลูกค้ามันจะแน่นกว้างและยิ่งหนูมีประสบการณ์ตรงจากที่นี่ไปเยอะมากเก่งกว่าพวกพี่เยอะมากรุ่นนี้ออกไปแล้วยิ่งการค้าขายออนไลน์จะสะดวกปลูกมันขายที่บ้านใช่ไหมเอาของไปลงขายในช้อปปี้ไหนใครมีต้นทุนอะไรบ้างที่บ้านมีแต่ที่ค้างนั่นแหละคือต้นทุนที่สุดยอดแล้วของที่บ้านเราเริ่มของที่บ้านเราขายถูกค่อยๆหาประสบการณ์ก่อนหลังคาตรงนั้นเลยเหรอแค่เป็นคำถามขายหลังคาบ้านก่อนเลยอันดับแรกเขาไปหาบ้านแล้วไปสวนวันโอ้ยี่สิบกว่าไร่ถ้าหนูมีเงินเริ่มแรกนะแบบไม่กี่บาทอยากเอาอะไรมาขายแบบนี้นะหนูลองเอาลงขายแล้วก็แบบหาประสบการณ์เพื่อที่จะได้คุยกับคนไม่ต้องคิดถึงรายได้นะเวลามีคนคิดว่าเป็นเงินลงทุนที่เราจะเรียนเราจะรู้กลุ่มลูกค้าเรา
คนแบบนี้คุยยังไงแบบนี้คุยยังไงแบบนี้คุยยังไงอะไรแบบนี้เจอลูกค้าแบบนี้ต้องเราจะเห็นคนเยอะมากใช่ใช่อันนี้ก็เป็นการเรียนรู้คนเรียนรู้ลูกค้าแอดมินก็ต้องฝึกด้วยนะที่นี่ก็ต้องฝึกด้วยนะถึงเราจะเดี๋ยวนะถึงเราจะโมโหขนาดไหนแต่เราจะไปออกแต่เราจะไปนี่ออกเฟซนะพิมพ์ไม่ดีก็ไม่ได้เราจะไปพิมพ์อะไรว่าลูกค้าตอบโต้ไม่ได้เราต้องครับต้องขนาดนี้เก็บไว้ก่อนเราจะพักหนูจะเข้าใจคนมากขึ้นว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเราระบายอารมณ์ออกไปปุ๊บอ่ะเขาจะเอาข้อมูลนั้นน่ะมาแบ็คลิสต์เราอีกใช่เราจะเสียทันทีเลยไม่ชอบเหรอไม่ต้องซื้อไม่ชอบเหรอคะไม่ต้องซื้อค่ะผมไว้ก่อนผมไว้ก่อนถ้าไม่ฟังวิ่งหนีค่ะเราก็กลับมาต่อพักหนึ่งนะคะมันจะเจอคนที่หลากหลายมากยิ่งยิ่งอาหารสุขภาพมันจะเจอคนป่วยคนป่วยแล้วก็จิตเขาจะไม่ปกติอยู่แล้วพี่จะบอกว่ามากกว่าปกติพอเข้ามาปุ๊บอะเราจะเจอผัดสะสังเกตไหมคนที่มาซื้อสินค้าที่แถววัดเราอะเขาจะไม่ปกติสักคนเจอคนป่วยเยอะทำไมเป็นเขามีความเครียดเขามีความเครียดคนน่ะถ้ามันป่วยอ่ะมันจะสะสมมันจะเครียดมากกว่าคนอื่นๆเราจึงต้องเข้าใจเขาเนี่ยไงในคอมเมนต์ที่เห็นเยอะๆก็คือเราช่วยให้คนป่วยเขามีชีวิตดีขึ้นเขาถึงเข้ามาขอบคุณเราเยอะจะขอบคุณเรามันก็เป็นมีมีที่ดีที่แบบว่าเป็นฐานลูกค้าบอกต่อบอกต่อมีคนช่วยตอบคอมเมนต์ไหมหรือว่าพวกเรามีแอดมินมีแอดมินค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่ยากๆก็จะเป็นหนูที่จะเข้าไปเคลียร์เองค่ะเอกจะเคลียร์เองเพราะว่าบางอย่างบางทีใช้คำพูดผิดนิดนึงผมไปเรียนลูกค้าเข้าใจผิดเลยผมก็จะรู้กลไกสุขภาพการใช้ภาษาก็สำคัญอาการป่วยเนี่ยมันเป็นอาการอะไรกำเริบพอเราจับจุดแล้วรู้กลไกปุ๊บเราก็จะแก้ปัญหาเขาก็ถูกว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรต้องไปหรืออาจจะไม่ต้องใช้อะไรนี่ก็คือความรู้เพิ่มเติมที่เรามาเรียนรู้เราศึกษาเพิ่มเติมไปอีกต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ทำตัวเองให้มันสุขภาพใช่ใช่ครับทำในสิ่งที่เรารักเป็นเราให้ดีที่สุดแล้วมันจะออกมาจากตัวเราเองพอดีเราจะได้เปรียบตรงที่ไปเรียนรู้สุขภาพและรู้กลไกมันไวพอรู้กลไกปุ๊บเราจะรู้อาการเกิดของโรคคนนี้ป่วยแบบเนี้ยเกิดมาจากดินน้ำลมไฟกำเริบอะไรแบบแล้วคนนี้ป่วยแบบไหนอาจารย์จะสอนแบบนี้คนนี้ดูหน้าคนนี้คนนี้ลมเยอะเกินจับมือเหมือนกันอยู่ที่ความรู้ที่การศึกษาหนูอยากรู้อะไรก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมแบบต่อยอดจากเดิมตอนนี้เราขายที่คาวางขายตามร้านพลังบุญอะไรพวกนี้กับการขายออนไลน์อะไรมากออนไลน์มากกว่าค่ะตอนนี้หน้าร้านถือว่าเงียบเลยค่ะพลังบุญสักผมว่า 10% ได้หน้าวัดตอนนี้ที่ผมขายอยู่ขนาดนั้นเลยนะใช่ครับใช่คือคนติดที่ใส่แล้วมั้ยคนติดแล้วค่ะติดครับติดตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาค่ะช่วงโควิดเนี่ยคนไปไหนไม่ได้คนก็เริ่มสั่งออนไลน์แล้วเขาเริ่มชินที่มาช่วยเราได้มากขึ้นก็คือแพลตฟอร์ม Shopee แต่ว่าพวก Shopee พวกเนี้ยมันจะต้องมีค่ามีค่าเปอร์เซ็นต์คือเราต้องเสียเงินให้ประมาณ 7-8% ค่ะประมาณ 7-8% แต่เราคือถ้าไม่ลง Shopee ยังไม่รวมแวดเรานะคะมันตอบลูกค้าไม่ไหวอ่ะลูกสมมติลูกค้ามาเยอะเรามีความสามารถวันหนึ่งคุยได้ไม่กี่คนประเด็นคือลูกค้าชินที่จะสั่งพวกแพลตฟอร์มนั้นเพราะเขาจะได้ส่วนลดอะไรอย่างที่เราชอบกันใช่ไหมลดลด30 บาท40 บาทหรือว่าส่งฟรีอะไรเขาก็จะชอบนั่นแหละหลักๆถ้าเราจะทำงานกับคนเราก็ต้องเรียนรู้คนเรียนรู้กิเลสคนนั่นแหละคนที่ส่วนมากที่เราเห็นเขาเป็นเจ้าสัวรวยๆอ่ะเขาเล่นกับกิเลสคนทั้งนั้นเลยแต่ว่าถามว่าเราจะทำแบบนั้นไหมนั่นคือเขาเอาจุดอ่อนเรามาเล่นแต่มันทำให้คนยิ่งเสียนิสัยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือหน้าร้านไม่ทุกที่อ่ะมันจะลดลงแล้วก็ออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้นคือตอนนี้เราเปลี่ยนกระแสโลกกระแสคนไม่ได้เพราะคนถ้าทำให้เขาสบายขึ้นแล้วจะไปลดความสบายลงนี้ไม่ได้เลยนะเหมือนว่าเมื่อก่อนอ่ะยุค80มาเนี่ยมันยังไม่มีเซเว่นพอยุค90มากลางๆ90มันเริ่มมีเซเว่นมาใช่ไหมพอมีเซเว่นเรารู้สึกว่าเซเว่นสะดวก
แล้วถ้าเกิดบ้านใครใกล้เซเว่นก็จะรู้สึกว่าตัวเองได้เปรียบใช่ป่ะแต่ทุกวันนี้บ้านอยู่ใกล้เซเว่นก็ไม่แล้วเพราะว่าเราใช้เดลิเวอรี่ใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้ AI แก๊ปอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาก็มาส่งให้ใช่ไหมหลังๆเซเว่นจะเจ๊งเองนะเซเว่นเลยต้องแข่งด้วยเห็นไหมหลังๆเซเว่นมีพนักงานส่งเองเลยต่อไปถ้าในเมื่อตอนนี้พอใครเราสั่งให้เซเว่นมาส่งเราเริ่มจะขี้เกียจแม้กระทั่งไปเซเว่นแล้วนะทีนี้ลองนึกดูว่าพอคนถูกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาไม่ย้อนกลับนะเขาไม่ลดกิเลสแน่นอนเขามีแต่เพิ่มกิเลสใช่ไหมทุกอย่างทีนี้พอเรามองในมุมนี้อย่าง Food Security 4.0 เนี่ยที่อาชัยทำด้วยกันกับลุงไผ่ทางสวนปานะเนี่ยคือเรามองงี้ว่าขนาดของไม่ดีอ่ะของชั่วร้ายทำลายสุขภาพมันยังเข้าถึงง่ายมากเลยเราต้องทำของดีไปสู้ด้วยในตลาดเดียวกันในเมื่อเขาใช้เครื่องมือขนาดนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องมือได้เท่ากันแต่เราขายของดีทีนี้ธุรกิจอ่ะถ้าเราดูแบบด้วยธรรมแบบที่ถูกสอนมาแบบอโศกอ่ะอาชัยไม่เอาอะไรเยอะเอาเกล็ดตัดง่ายๆขาวเทาดำขาวคือธุรกิจที่ให้ประโยชน์ต่อผู้ที่มาซื้อของกับเราอะแน่นอนเลยเทาเนี่ยอาจจะให้บ้างแล้วเขาก็ได้รับโทษบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะดำนี่คือโทษอย่างเดียวเลยใช่ไหมทีนี้เมื่อไหร่ที่ถ้าเราอยู่ในกรอบขาวได้ถ้าเราอยู่ในกรอบขาวได้เราจะจำหน่ายอะไรก็ช่างถึงจะไม่ใช่ของกินของใช้อะไรก็ช่างแต่มันอยู่ในโซนให้ประโยชน์ถ้ามันอยู่ในโซนให้ประโยชน์เนี่ยเราพยายามอยู่ในธุรกิจแบบเนี้ยมันก็โอเคไม่มอมเมาไม่อบายมุกแต่ทีนี้บางทีสินค้าสุขภาพด้วยกันเนี่ยมันก็จะเทามันก็จะดำเลยนะเพราะถ้ามันเป็นโทษต่อสุขภาพคนกินใช่ไหมบางครั้งวัตถุดิบดีจริงนะน่าจะขาวแต่พอปรุงไปเสร็จปุ๊บโอ้โหปรุงแต่งจนเป็นดำเป็นเทาคนก็ไปกินก็เป็นโทษต่อสุขภาพอันนี้เราก็เลยสำคัญว่าเราถ้าเราทำให้มันขาวจนคนสัมผัสได้ว่าเรามันขาวจริงมันขาวจริงชนิดที่ว่าบ้านเราอ่ะร้านเราอ่ะอะไรที่มาขึ้นบนเนี้ยทุกคนเชื่อว่าขาวทุกคนเชื่อว่าปลอดภัยถูกคัดมาเป็นอย่างดีอันนี้ก็คือนี่แหละคือการสร้างแบรนด์มาการฟังธรรมหลวงปู่แล้วก็ไม่ทําร้ายตัวเองถ้าเราเอาความเชื่อของเขามาแล้วอย่าทําให้ความศรัทธาเขาเสียเมื่อไหร่ที่ศรัทธาเขาสูญเขาจะไม่เคยมองกลับมาดีได้อีกเลยเหมือนเราดีมาเป็นพันครั้งอ่ะเสียครั้งเดียวเขาก็จบเลยมีบาราช็อปก็ทำเหมือนกันเนาะครับมีช่วงนึงผักมันเน่าอ่ะครับก็ต้องพยายามส่งให้มันส่งไปใหม่แล้วก็เค็มแล้วก็อะไรเหมือนกันครับคืนให้ลูกค้าเลยแบบเรารับผิดชอบเลยถ้าเสียหายระหว่างทางส่งไปคืนให้ธุรกิจสีขาวมันอยู่ได้นานถึงมันจะดูไม่โตฟูฟ่าแต่มันจะอยู่มั่นคงแต่ถ้าธุรกิจสีดำมันจะเป็นอะไรที่มาไวไปไวมาไวไปไวเช่นกัญชากัญชาเนี่ยอะไรแบบนี้มันจะมาไวไปไวแบบเป็นกระแสบูมแป๊บนึงก็หายไปแล้วสิเจ้าหลายคนที่ใครทำก็เลยว่าโอ้ไม่น่าจะรอดตอนนี้ก็เห็นมีอยู่คนหนึ่งที่ทำอยู่ตอนนี้เออแล้วพวกเราทำเนี่ยบริษัทอย่างเนี้ยมีปัญหาอะไรที่หนักๆไหมที่เราเจอมาที่มันจะรู้สึกมันจะไม่มีครับท่านจะมีแค่ไม่มีเลยความจุกจิกบางทีลูกค้าความจุกจิกกับลูกค้ามีแค่เรียนรู้คนไปวันๆลูกค้าบริหารลูกน้องกับการบริหารลูกน้องบริหารลูกน้องยังไงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะขายเป็นร้านค้าธรรมดาใช่ไหมพอยกลุงตู่มาสนับสนุนให้คนเปิดบริษัทเพื่อให้เสียภาษีแบบเราก็ทำตามก็เข้าไปอยู่ในระบบครับปัญหากับการบริหารลูกน้องทำตามระบบไม่ได้เลี่ยงภาษีไม่อะไรแบบนี้ไม่เลี่ยงเขามีมาแล้วก็ให้ตรวจสอบได้แล้วก็ตั้งจ้างคนทำบัญชีต่างหากทำตามระบบเขาไม่ต้องไปเลี่ยงอะไรมากใช่ค่ะทำให้อยู่ในกรอบเขาเราไปรอดเราก็จะไม่กลัวส่วนการบริหารก็ใช้ความรัก อย่างที่หลวงปู่สอนก็คือความรัก10มิติใช้ความรักมาบริหารแล้วมันจะง่ายไม่คิดจะหากำไรไม่คิดจะร่ำรวยแต่คิดเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนใช่ครับพอถึงจังหวะเวลาจังหวะมันมามันก็มาเองครับไม่งั้นรวยไปแล้วแต่ว่าจริงๆมันมีความสุขกว่าถ้าเราเห็นคนได้ประโยชน์จากเรามากกว่าเพราะคนที่เขาไม่มีอ่ะ
ถ้าเราจะไปเอาเปรียบเขามากๆอ่ะคนที่จะเข้าถึงเรามันยากหลวงปู่บอกว่าเราอย่าไปหากินกับคนป่วยคนป่วยเขาก็ทุกข์อยู่แล้วหลวงปู่บอกถ้าเราแบบยิ่งไปขายของแพงให้คนป่วยอีกเราก็ไปซ้ำเติมเขาอีกค่าอาหารเนี่ยหลวงปู่ว่าอาหารเนี่ยคนต้องกินทุกคนอาหารแพงเนี่ยคนรวยซื้อได้แต่คนจนซื้อไม่ได้นั้นอาหารเนี่ยไม่ควรจะขายแพงอย่างข้าวเนี่ยหลวงปู่บอกเลยว่าอะไรนะตลกอ่ะข้าวคือไม่ใช่สินค้าแต่เป็นของที่ต้องแบ่งปันสักสิพอดีช่วงท้ายเนี่ยให้เด็กๆเขาสะดวกมาได้อะไรบ้างจากการมาคุยวันนี้มีอะไรจะบอกไหมจะถามไหมอ่ะไปอ่ะไม่ไหนเอ่ยวางไว้เนี้ยสรุปเอ่ยสรุปการสรุปมากเลยพี่การก่อนเลยพี่การแกเป็นเย็นแล้วเขาโดนเนี่ยไอ้ก้านผักจิ้มคอกินผักแล้วไม่รู้คนอื่นกินไม่เห็นโดนเนี่ยคนเนี้ยก็จิ้มคอพี่ดาก็ออกกินขี้ออกมาเป็นแหลมเหมือนเสี้ยนอะใช่ไหมเจ็บเนี่ยไม่ดีกันป่าเอาไปก่อนลงไม้ไปไปก่อนใครพูดอ้าวมิ้งมาเลยมาแล้วเดี๋ยวมิ้งเลยได้แนะนำตัวไหมแม่ชื่อก็ได้ตรงนี้แล้วแม่หนูขายผักดิบปกติไหมไม่ค่ะใช่หน้าเหมือนที่ไปตองที่ไปตองแม่มิ้งอ่ะแม่ทำงานดีเท่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอ๋อแม่กวาดบ้านอยู่ที่นี่เท่าไหร่แต่ละคนค่ะก็การนมัสการท่านสมณะจะทำครูรู้ผู้ใหญ่แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนค่ะหนูชื่อนางสาวรัชรันเลิศบาลันและชื่อเล่นชื่อวิ้งค่ะอยู่ม.4ค่ะก็มาฟังพี่พูดก็รู้สึกว่าจริงๆเราไม่จำเป็นที่ต้องจบจากด้านนี้โดยตรงหรือว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องวือหวาอะไรเลื่อนๆหน้าขนาดนั้นก็ได้เราแค่ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็รักแล้วก็เอาใจของเราแบบทําของมันจริงๆออกมามันก็คนก็จะเห็นว่าเนี่ยเรามั่นใจในสินค้าของเราตั้งใจทําจริงๆมันดีจริงๆนะเขาก็จะเชื่อเราเชื่อมั่นเรานี่ค่ะก็ค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะค่ะก็ถือว่าไหว้ครูแล้วนะคะหนูก็ชื่อสตางค์ค่ะอยู่ม.4ค่ะรู้สึกว่าแบบตั้งรุ่นหนูก็เป็นรุ่นโควิดเหมือนกันค่ะรุ่นนี้เข้ามาแล้วก็แบบมีโควิดเหมือนกันก็เลยแบบรู้สึกว่าช่วงม.ต้นเหมือนแบบมันไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยค่ะไม่ค่อยได้มีคนที่มีความรู้มาพูดแล้วรู้สึกว่าพอมาขึ้นมาเป็นม.ปลายค่ะเหมือนเราก็ต้องคิดว่าเราจะแบบเอายังไงกับชีวิตหรือว่าอยากได้ความรู้อื่นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีโอกาสได้หาความรู้เยอะค่ะแบบตั้งแต่แบบหลายๆอย่างอะค่ะรู้สึกว่ามีคนที่เขามีความรู้มาให้ความรู้เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสนใจเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับเราแล้วมันก็น่าต่อยอดค่ะแล้วก็ประทับใจที่แบบรู้สึกว่าเหมือนแบบคือเราก็เคยคิดอะค่ะว่าเราก็อยากขายของเราแน่นอนว่าเราก็คงแบบอยากรวยอยู่แล้วเราอยากได้กำไรเราแบบมีกิเลสอะค่ะแต่แบบรู้สึกว่าแบบประทับใจมากค่ะเพราะแบบเหมือนแบบทําแบบชิลๆอ่ะค่ะทําแบบเหมือนแบบให้เค้าไปอ่ะค่ะแบบคนป่วยมันก็แบบต้องเข้าใจเค้าว่าสงสารเค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเราแบบเรามีความรู้เราก็ควรจะดีให้กับเค้าแล้วก็เป็นความรู้ที่แบบจริงด้วยแล้วก็เงินก็ไม่จําเป็นต้องแบบเยอะมากก็ได้เอาที่แบบอยู่ได้ค่ะก็รู้สึกแบบขอบคุณแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะพูดเยอะหน่อยขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าจะขอเสริมว่าเราพิสูจน์ว่าการยิ่งให้ไปยิ่งได้มามันเป็นเรื่องจริงค่ะขอโอกาสค่ะชื่อเกดอยู่ม.4ค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะประทับใจเทคนิคการขายค่ะที่แบบให้ความรู้แล้วก็จริงใจต่อการทำธุรกิจค่ะแล้วยิ่งแบบมีการแบบเอาธรรมะไปแทรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าก็ประทับใจค่ะมันดูเป็นธุรกิจที่ชิลค่ะพี่ๆก็ดูไม่เครียดกันแล้วก็เหมือนยิ่งเราขายอะค่ะแล้วแบบขายของสุขภาพแล้วก็สุขภาพดีค่ะเหมือนมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจค่ะขอโอกาสค่ะชื่อกันนะคะ
ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาฟังพี่บรรยายก็รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นก็เคยคิดว่าอยากใครของอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีคิดไม่ออกเพราะว่ามันเราได้รับข้อมูลมาหลายด้านค่ะเรารู้สึกว่ามันเยอะไปหมดเอ้ยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีดีไปหมดทุกอย่างเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีแล้วก็พอได้มาฟังว่าเออเราทำอะไรที่มันเป็นตัวของเรามากที่สุดเราแบบจริงใจมากที่สุดก็คิดว่ามันน่าจะทำให้เราอยู่กับมันได้นานที่สุดเพราะว่ามันคือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเป็นตัวของเราไม่สุดเราน่าจะทำมันออกมาได้ดีที่สุดกว่าของที่เราพยายามจะขายเหมือนพวกคนอื่นที่เขาจะขายของหลายอย่างทั้งที่เขาแบบอาจจะไม่เคยใช้ไม่เคยทำอาจจะไม่ได้เป็นตัวของเขาเลยด้วยซ้ำมันก็อยู่ไม่นานบางคนก็มีกระแสดราม่าเยอะอะไรเงี้ยกับการขายของอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าพอได้มาเห็นวิธีการขายแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างดีค่ะแบบเหมือนคนมีคุณธรรมมาขายของหนูคิดว่ามันเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจมีประสบการณ์จากการฟังว่าเผื่อเราจะไปต่อยอดในอนาคตมันก็จะทำให้เราสามารถประกอบอาชีพได้ราบรื่นมากขึ้นเพราะว่าเราได้ฟังผู้ที่ประสบมากับตัวเองแล้วนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องไปประสบกับตัวเองเหมือนกันเราก็ยักยอกมาใช้ได้เลยก็ขอบคุณมากๆค่ะที่มาให้ความรู้มาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณค่ะครับขอโอกาสครับผมจะลงม.5ครับก็ประทับใจครับกับเห็นให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าก่อนนะครับมีอะไรก็แชร์แบ่งปันเรื่องอาหารดีๆมีสุขภาพดีๆครับเอาไปใช้กับไทยๆครับ ราคาก็ไม่ค่อยถูกเอ้ย ครับ ราคาก็ไม่ค่อยแพงครับทำให้ลูกค้าที่สุขภาพไม่ค่อยดีจับถึง ได้ง่ายครับแค่นี้ครับ ครับขอโอกาสครับผมเด็กม.5ครับก็มาฟังบรรยายวันนี้ก็รู้สึกว่าได้เปิดมุมมองตัวเองในด้านการขายของครับเพราะไม่เคยได้สนใจอะไรก็ได้เห็นได้รู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับพวกเรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้ด้วยครับก็การทำงานอะไรก็ช่างครับก็ธุรกิจอะไรก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบครับมันจะมั่นคงที่สุดแล้วก็ทำงานต้องควบคู่กับคุณธรรมด้วยมีแค่นี้ครับก็เป็นช่างไฟค่ะขอโอกาสค่ะหนูชื่อเออยู่ม.5นะคะก็วันนี้ก็ได้มาฟังพี่ๆบรรยายก็มีความรู้สึกว่าได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากพี่ๆเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการทำธุรกิจคือมันทำให้หนูรู้สึกว่าการที่เราจะทำธุรกิจเราแค่มีต้นทุนแบบมีที่ดินมีอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถต่อยอดหรือว่าเราแค่มองจากสิ่งรอบๆข้างว่าเรามีอะไรแล้วก็เอาตัวนั้นอะมาเริ่มทำธุรกิจเหมือนเริ่มจากสิ่งที่เรามีอะค่ะค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆพอเราสร้างฐานลูกค้าได้แล้วก็จะมีธุรกิจที่เจริญมั่นคงขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญก็เราต้องมีคุณธรรมนั่นแหละค่ะต้องทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆในการที่จะทำสินค้าตัวนั้นออกมาให้ได้ดีค่ะแล้วก็แบ่งปันแชร์ประสบการณ์ให้ลูกค้าก็รู้สึกว่าประทับใจพี่ๆมากเลยค่ะที่มาแบ่งปัน มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับพวกหนูแล้วก็ค่ะขอบคุณค่ะรวยก็รอบของเขาเลยเขาโอกาสค่ะนี่เขาฝึกภาษาอังกฤษจำเป็นไหมภาษาจำเป็นมากค่ะ Google Translate ค่ะมัน Google ที่ไม่ดี Google มันแปลตรงๆออกด้วยยิ่งต้องจำเป็นภาษาเขมรด้วยนี่ค่ะเนี่ยค่ะเขมรแท้เนี่ยแล้วภาษาเราได้ก็รอดแล้วไปสมใจค่ะขอโอกาสค่ะน้ำใจม.4ค่ะก็ส่วนตัวเองแล้วรู้สึกว่าเคยอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่มี energy เพราะว่าเหมือนเราเห็นธุรกิจหลายอย่างซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่า
เออเขาก็ทำกันเยอะแล้วเราจะไปหาทำอะไรดีที่แบบมันทำให้เออมันตอบโจทย์ตลาดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ารอบตัวเรามันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาก็ทำอยู่แล้วอะค่ะก็เลยได้มาจากตรงนี้แหละค่ะส่วนปานารู้สึกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่อาชัยว่าใช่ไหมคะว่าสิ่งที่ไม่ดีเขายังเอากันเลยแล้วแบบทำไมสิ่งที่ดีเขาจะไม่อยากได้กันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรที่เป็นสุขภาพหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อเขาอะค่ะแบบเราไม่ได้หวังเรื่องเงินหวังเรื่องกำไรเป็นหลักก็รู้สึกว่าเออมันเป็นกำลังใจให้มันเป็นกำลังใจให้หนูค่ะว่าแบบถ้าจะทำอะไรสักอย่างเราก็ควรจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะดีกว่าแบบเอาไปทำลายสุขภาพเขาค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะขอโอกาสค่ะชื่อเกาลัดชื่อเกาลัดค่ะอยู่ม.5ค่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่ๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ให้โอกาสพวกหนูได้มาฟังสิ่งดีแล้วฟังแล้วก็เรียนรู้ค่ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดในวันนี้ก็คือพี่ๆที่ทำการค้าขายยังไม่ลืมคำสอนหลวงปู่ยังนึกถึงหลวงปู่อยู่เสมอแล้วก็แบบ ปฏิบัติตามคำสอนของที่หลวงปู่สอนมาเลยมันพิสูจน์ให้เห็นจริงๆว่าคำสอนของหลวงปู่มันใช้ได้จริงนะมันใช้ในชีวิตประจำเราจะประจำวันเราได้วันพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราอะค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูประทับใจที่สุดแล้วในวันนี้ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกชอบก็คือชอบที่แบบสินค้าทุกชิ้นพี่ทำมาด้วยความใส่ใจด้วยความรักความอยากให้คนอื่นได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นใจของแม่ค้าอย่างหนึ่งที่แบบหาได้ยากมากในสมัยนี้เป็นสิ่งที่หาแทบไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ในวงชาวอโศกจริงๆอย่างเงี้ยค่ะว่าหนูก็แบบเคยขายก๋วยเตี๋ยวกับแม่ในช่วงงานเจอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกท้อแท้มากในบางครั้งที่ว่าแบบเราเจอลูกค้าที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเราไปซื้อของจากคนอื่นอ่ะเขาเอาเปรียบเราได้เล็กๆน้อยๆเขาก็เอาอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออตรงนี้แหละการที่เราจะเป็นแม่ค้าหนูคิดว่าแม่ค้าที่ดีคือเราให้เขาไปเถอะเราไม่ต้องคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆมากที่แบบยังคงอยู่แล้วก็ยังคงทำงานที่ให้คนอื่นแบบนี้ยังคงทำตามคำสอนของหลวงปู่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ลูกครับพี่ตอนรักเซ่ก็เลยแต่งแล้วได้มองหน้าอยู่ก็มาได้แบ่งต่อรับนี่น้องพุทธก็มีที่ดินที่บ้านเยอะ20 กว่าไร่ก็ชื่อพุทธอยู่ม.4ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็เหมือนที่บ้านก็แบบทำสวนทำอะไรอยู่ค่ะแต่ว่าที่มันก็เหมือนจะมีที่ว่างๆอยู่บ้างอะไรประมาณค่ะก็ค่อนข้างจะหลายไร่แต่ว่าเราก็เหมือนเราช่วงมอต้นที่เรามามันก็เหมือนแบบเป็นช่วงโควิดพอดีอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีคนที่จะเข้ามาพูดมาให้ความรู้อะไรแบบนี้มันรู้สึกแบบเหมือนมันไม่รู้จะทำอะไรค่ะขนาดเราอยู่มอปลายแล้วเราก็ยังนึกว่าที่ดินที่เรามีสวนที่เรามีหรือว่าพืชผักที่เรามีอยู่รอบตัวเราจะเอาไปทำอะไรดีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอได้มาฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนมันมาจุดประกายความคิดว่าเออเดี๋ยวเราไปต่อแบบนั้นต่อยอดแบบนั้นต่อยอดแบบนี้อะไรประมาณนั้นค่ะก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะปลูกเก่งอย่างเดียวขายไม่เป็นนะครับครับโอเคครับชื่อเปิ้มครับอยู่ม.4ครับก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ได้เรื่องความรู้เกี่ยวกับพวกการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ถือว่ามันได้หลักคิดหลักอะไรมากขึ้นเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยมีใครมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ครับก็ขอบคุณครับช่างดุอันช่างยนต์พูดไม่เก่งช่างเราเป็นคนที่พูดไม่เจ๋งเหมือนกันพอกาศพอกาศครับก็ชื่อกระบวยชั้นม.5ครับก็อย่างนี้ว่าครับว่าอาชีพที่จะมั่นคงได้ก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4ครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารกับเรื่องยารักษาโรคซึ่งพ
พ่อพี่ก็ได้มีสูตรแล้วว่าเอออาชีพนี้มันสามารถมั่นคงได้ถ้าเราไม่ได้แบบหวังผลกำไรมากไม่ได้อยากเริ่มที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆอะไรขนาดนี้ครับก็ประทับใจพ่อพี่ดีครับเพราะว่าหาได้ยากครับพวกญาติธรรมหรือว่าศิษย์เก่าที่แบบเออเวลาทำธุรกิจเราจะเอาคำสอนหลวงปู่มาใช้แบบได้เห็นผลขนาดนี้ก็ขอขอบคุณครับที่แบบทำให้พวกผมแบบเข้าใจว่าเออคำสอนหลวงปู่เนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้แบบได้ชัดเจนขนาดนี้นะครับซึ่งผมก็คิดอยู่ครับว่าเออถ้าเกิดจบไปอาจจะทำอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายนะครับเพราะว่ามันไม่ก็เกี่ยวกับเครื่องเกษตรนี่นะครับอาจจะมีต้นทุนต้องหาวิธีอะไรอีกเรื่องนึงครับครับก็ขอบคุณครับเหมือนเขาจะหลับนะจะจับประเด็นโปรเจกต์เมนต์ไม่ได้อย่างนี้เด็กเรามีอะไรอยากสอบถามพี่ไหมคะพี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้พี่ได้มีโอกาสครั้งแรกในการที่มาเผยแพร่ในความคิดของพี่ในธุรกิจแบบนี้ถ้ามีอะไรตกหล่นตรงไหนอยากสอบถามถามได้เลยค่ะอยากชิมค่ะทำยกเกิดกันชิมตัวนี้ก่อนเลยกระเทียมมันทำไปโอ้ยอย่าเชื่อสีขวดนี้ให้เอาไปเหมือนที่บอกเองเลยพอเรามีความรู้เราจะต่อยอดผลิตภัณฑ์อะไรได้หมดเลยความพอชอยมีความรู้แล้วก็ดูกระแสหนูเคยกินอยู่ว่าเขาขายกันอ่ะ200 ml เขาจะขายกันประมาณขวดละ89 100ขึ้นอาไผ่เป็นคนที่ไหนเหรอคะเป็นคนโคราชอันหน้าตาเหมือนเอาอีกแล้วไผ่พงศธรหน้าตาเหมือนคนยิ้มไผ่ชื่อไผ่ที่เคยเจอกันอาสร้างบุญอาหน้าตาเหมือนลูกพี่ลูกน้องหนูที่อยู่เอาหน้าตาแบบนี้เลยหรือว่าเราพัดหลงกันเป็นทีมน้องที่หาใจกันมาลูกพี่ลูกน้องหนูเขาอยู่ฉะเชิงเซาค่ะฉะเชิงเซาเราเป็นคนฉะเชิงเซาของเราเนี่ยอยากรู้ว่าแบบพี่อะไรนะคะพี่เออยากรู้ว่าพี่จบฟอร์ดมหาวิทยาลัยเรียนคณะราชมงคลสารสนเทศและพี่จะบอกความรักว่าพี่ไม่จบพี่อยากไปแรงไปหน่อยแต่จริงๆแล้วพี่จะบอกว่ามันจำเป็นที่ต้องเป็นเครดิตของเราถึงมันจะไม่ได้จบเป็นที่สุดแต่ว่าเรียกเถอะพี่รู้สึกกินเลยได้เหรอเทอมสุดท้ายเลยนะที่พี่อยู่ก็ไม่เอาแล้วมันไม่จำเป็นแล้วเข้าป่าเลยเข้าป่าแบบไม่ใช้โทรศัพท์ไม่อะไรเลยแบบเหมือนปฏิบัติธรรมพี่จะปฏิบัติธรรมคือพี่หลุดเหมือนคิดว่าอยากเป็นแบบดูแลป่าไม้แล้วทำไมคือพี่อยากบวชแล้วก็เป็นเทอมสุดท้ายที่รู้สึกว่าการศึกษามันไม่ได้จำเป็นสำหรับพี่มันไม่ได้ตอบโจทย์นะตอนแบบแต่จริงๆแล้วเรียนจบเอาไปจบมีเขาให้เราได้ใช่ไหมแล้วออกไปจากจุดนั้นได้ยังไงโชคดีนะพี่ยังได้วุฒิปวสมาออกมาจากตรงนั้นได้ยังไงพี่มาเจออโศกเพราะว่ามาชุมนุมมาชุมนุมมีแอลกอฮอล์สำคัญคือพี่อยากทำงานจากพี่อยากทำงานเป็นจิตอาสาอยู่แล้วพี่ไม่เคยคิดจะทำงานอะไรพวกนี้เลยแต่ด้วยความที่ว่าครอบครัวทำอยู่แล้วก็มันไม่มีใครทำต่อมันก็ต้องทำแต่เราก็จะต้องปรับมาในเวของเราอะว่าเราเป็นแบบนี้เราจะต้องเป็นแบบนี้เราจะไม่หลุดก่อนเผ็ดมากทั้งต่อมาไม่มีคิดที่จะทำธุรกิจค้าขายไม่เคยคิดที่จะคิดจะเข้าวัดอย่างเดียวมีการทำตามเหตุปัจจัยมาเลยที่เข้ามาบ้านที่อยู่ที่บ้านที่ไม่ได้ทำแบบติดหรอกแต่ที่ศรัทธาที่ก็เลยย้ายบ้านมาอยู่ข้างกันติดไม่ได้แล้วก็ช่วยงานวัดอะไรแบบเนี้ยที่พอทำได้ก็แกะเป็นรับโทรศัพท์เป็นประชาสัมพันธ์ก็จะคอยรับโทรศัพท์ช่วงนั้นชุดนูก็จะโทรโดนเข้ามาด่าตามเลยมันก็เป็นการฝึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเราจะต้องเจอแบบนี้จนถึงวันนั้นลูกค้าก็ยังเป็นแบบคนมันมีหลายประเทศแล้วจะอยู่บ้านนานไหมจัดพรุ่งนี้แล้วค่ะมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาบ่อยมีส่วนลดให้พวกหนูไหมคะมีค่ะเดี๋ยวเอาใหญ่เขาไม่ทำไปทำคนจีบพร้อมมากถ้ามีงานอะไรก็บอกได้นะคะอยากเลยงานกินอ่ะอย
ก็กล้วยพริกเกลืออร่อยมะขามพริกเกลือมะขามพริกเกลือพริกเกลือออริจินอลเราบอกชิมยาวอร่อยจริงอยากกินอันก่อนโอ้โหวิตเต็มเลยเอาพี่ก็ควายแล้วมันจะพุ่งเหมือนน้ำอัดลมอ่ะตอนนี้มันเริ่มเป็นอย่างนี้ก็แบบข้าวโพดมันจะช่วยย่อยไปเพิ่มตีมือฝาน้อยหน่อยเฮ้ยเก็บหยิบเราทำให้เราทำปากไปกินปลาแล้วสีมีไอ้ขาถือไปด้วยเลยค่ะสองโมงแล้วทานแล้วถือไปเลยทานมาอยู่นี่ค่ะทานเดินขึ้นไปเลยค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมผู้ใหญ่มีอะไรให้เด็กแก่ด้วยครับหูอันนี้ก็อร่อยอร่อยทุกอันพี่กังอร่อยเดียวเลยมันไม่อันนั้นหรอกแต่เอาไม่ยากเลยเดี๋ยวลองไปลุ้นคลิปของอาจารย์โจนจันไดอ่ะอ๋อโจนจันไดใช่เรามีพ่วงน้ำมากอยู่ไหมและไอ้ตรงหัวมันข้างบนอ่ะเคยเห็นค่ะค่ะอร่อยค่ะอันนั้นอร่อยมากเอาตัวนั้นนั่นแหละมาทำต้มกระชาเดี๋ยวชิมหมดแล้วมากอันนี้คนตักเหม็นมากเลยไม่ไหวตักอยู่นี่แหละค่ะตัวเองเป็นอยู่เรียนนั่นแหละมันจริงๆมันหอมอันนั้นมันจุลินทรีย์อันนี้ก็เป็นตักไปตักมาแล้วน้ำตาลเป็นไม่ถูกน้ำตาลอันนี้ขายขวดเท่าไหร่คะเนี่ยขวดละ100ของหนูพิเศษตัดเลข1ออกค่ะโอ้โหเกินหนึ่งเกินโปรโมชั่นอะไรของจริงโปรโมชั่น12กินแค่10ครั้งอันนี้7ทีไม่ได้กินเยอะกินแค่น้อยกินวันละเป๊กแค่นั้นนิดนึงอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวไป2เดี๋ยวไปถ้าไม่ได้ซัดต่ออยากชิมไปได้นะถ้ามีโอกาสก็มาอีกนะอันนั้นอะไรเหรอขอบคุณนะครับเดี๋ยวอีกครั้งครับพี่ทำไมเก่งจังเลยล่ะลูกเอากระดาษพี่อะพี่เอไปทำอินทนินลงด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณไปติดตามเพจคุณร้านด้านเมฆกันเลยค่ะโอ้โหเป็นอินฟลูเปิดร้านขนมไทยกราบครับขออนุญาตกราบพี่ไทยเยี่ยมกราบจะลืมพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่กราบครับ